โอเควันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันนะฮะกึ่งผูกขาดนะฮะและตลาดผู้ขายน้อยรายนะฮะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี้ยมีคุณลักษณะที่สำคัญ2ประการนะฮะคืออะไรบ้างเอ่ยนะจริงๆจะบอกว่า3ก็ได้นะอันที่1นะฮะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อนะฮะและผู้ขายจำนวนมากนะฮะโอเคนะอันที่สองนะฮะคือผู้ขายแต่ละรายผลิตสินค้าเหมือนกันหรือแตกต่างกันในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดผู้ขายแต่ละรายผลิตสินค้าเหมือนหรือแตกต่างกันนี่เป็นคำถามลูกเร็วเข้าตอบเราเร็วเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะฮะไม่ได้นะต้องบอกว่าผลิตสินค้าแตกต่างกันนะมันมีแค่เหมือนกับต่างเท่านั้นนะฮะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า differentiated product ทำไมเราถึงพูดว่าเหมือนหรือคล้ายกันไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องการเวลาเราพูดถึงลักษณะของตลาดเนี่ยเราต้องการที่จะเอามาแบ่งแยกว่าตลาดโครงสร้างตลาดสินค้าเนี่ยอยู่เป็นตลาดประเภทใดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าของมันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในตลาดมันก็จะลักษณะคล้ายตลาดแข่งขันสมบูรณ์ถูกไหมตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราบอกว่าของจะเหมือนกันนะในขณะที่ถ้าคุณเป็นตลาดผูกขาดเนี่ยของคุณจะไม่เหมือนกับของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากได้คำว่ามันเหมือนเลยหรือว่ามันไม่เหมือนนะถามว่าในความไม่เหมือนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะคล้ายกันเพราะมันเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะพูดง่ายๆนะมันเหมือนยาสีฟันอย่างเงี้ยยาสีฟันคอลเกตกับดาลี่กับซิสเต็มมามันก็เป็นยาสีฟันเหมือนกันด้วยความที่มันยาสีฟันเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่มันเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ของมันไม่ได้เหมือนกันทุกประการเหมือนในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะใช้คำว่าผลิตสินค้าที่มันมีความแตกต่างกันนะภาษาอังกฤษคือ differentiated products นะแล้วข้อที่3นะฮะเราจะต้องบอกว่านะผู้ซื้อนะฮะและผู้ขายนะฮะสามารถนะฮะเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีนะฮะโอเคนะผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีนะหลักๆเนี่ยตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยจะมีคุณสมบัติเนี่ย3ประการตามนี้นะอาจารย์ขออนุญาตวงเล็บไว้นิดนึงแล้วกันนะภาษาอังกฤษคือ Monopolistic competition นะ Monopolistic competition นะ Monopoly เนี่ยแปลว่าผูกขาดถูกไหมอันนี้ Monopolistic คือมันมีความผูกขาดอยู่แต่มันมีการแข่งขันด้วยนะเราก็เลยมีคำว่าเป็นคำว่า monopolistic competition นะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดชื่อมันบอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเรียกมันว่าเป็นตลาดกึ่งแข่งกึ่งผูกขาดแสดงว่ามันต้องมีบางส่วนที่คล้ายกับแข่งขันสมบูรณ์บางส่วนคล้ายกับตลาดผูกขาดนะใน3ข้อเนี้ยข้อไหนที่คล้ายกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์คำตอบก็คือข้อ1กับข้อ3ถูกไหมในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีผู้ซื้อผู้ขายมากมายนะแล้วก็สามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีนะ2ข้อนี้เป็นส่วนที่คล้ายตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ส่วนข้อที่2เนี่ยทำให้ตลาดเนี้ยมันมีความคล้ายกับตลาดผูกขาดคือสินค้าคุณไม่เหมือนกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆนะคือพูดง่ายๆคือผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยมีสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งผู้บริโภคมองแล้วเนี่ยไม่เหมือนนะจริงๆอย่างที่คุณพี่เอ็ดพูดเนี่ยไม่ได้ผิดนะคือของมันคล้ายกันนะแต่ว่าเราเวลาเราจะแคตตากราฟเนี่ยเราเน้นว่าของมันไม่ได้เหมือนกันนะคือคล้ายแหละแต่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคมองว่าของมันไม่ได้เหมือนกันทุกประการดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะชอบบางอย่างมากกว่าอีกอย่างก็ได้นะแล้วเขาอาจจะยินดีจ่ายเงินในราคาที่ต่างกันได้ถูกไหมถ้าของมันเหมือนกันเนี่ยมีของแพงกับของถูกคุณก็จะเลือกซื้อของถูกถูกป่ะแต่ถ้าของมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันคุณอาจจะไม่ได้เลือกซื้อของถูกเสมอไปคุณอาจจะมันอาจจะมีกลิ่นคุณอาจจะเลือกซื้อของที่มีกลิ่นหรือรสที่คุณชอบมากกว่าหรือเป็นยี่ห้อที่คุณไว้ใจมากกว่าก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้รู้ว่าของเนี่ยมันแตกต่างกันทีนี้คุณต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าเวลาเราบอกว่าของมันแตกต่างกันหรือว่าเป็น differentiated product เนี่ยนะมันแตกต่างกันได้ทั้งต่างจริงๆหรือไม่บางทีมันอาจจะต่างในความรู้สึกของผู้ซื้อถูกไหมอย่างกรณีของของที่มันต่างกันจริงๆอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณขายสมมติว่าคุณขายยาสีฟันอย่างเงี้ยนะยาสีฟันอย่างเงี้ยถ้าสมมติคุณซื้อซอลก็จะเป็นสูตรเกลือถูกไหมมันก็จะมีความเค็มรสชาติเค็มไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าเป็นชอบแบบว่าเย็นๆก็อาจจะชอบดาลี่บางคนถูกไหมฮะถ้าคุณชอบพี่แอนทองประสมคุณอาจจะชอบดาลี่เพราะว่าพี่แอนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ถูกไหมแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยชอบยาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้ไม่รู้จริงไม่จริงคุณก็อาจจะชอบคอลเกตซึ่งมันอาจจะมีแบบว่าสีหรือกลิ่นที่มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะยาสีฟันบางอันก็ไม่มีฟองด้วยซ้ำนะฮะคือความของบางอย่างเนี้ยมันต่างกันจริงๆนะถึงมันจะต่างไม่เยอะคือมันใช้งานแทนกันได้แหละแต่มันมีความต่างซึ่งผู้บริโภครับรู้ได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะชอบบางอย่างมากกว่าอีกอย่างนึงนะตัวอย่างของของที่มันต่างกันจริงๆอย่างเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นก็เป็นอีกอย่างนึงถูกไหมคือมาม่ามันก็คือมาม่าเป็นชื่อเป็น generic name นะเป็นชื่อทั่วไปแต่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะมันก็คล้ายๆกันถูกไหมกูจะมาม่าไวๆยำๆแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินคุณอาจจะชอบรสบางรสของบางเจ้ามากกว่าอีกเจ้าหนึ่งนะคุณรู้สึกได้ว่ามันต่างกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าของที่มันเป็น differentiated product ในบางทีมันไม่ได้ต่างกันจากตัวของนะมันอาจจะต่างกันที่ความเชื่อหรือการโฆษณาหรือว่าความเชื่อที่คุณมีต่อผู้ผลิตนะอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยนะคนผลิตกระเป๋าบางทีอาจจะมีคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวกระเป๋าของเจ้าหนึ่งกับอีกเจ้าหนึ่งมันจะต่างกันนะแต่ว่าคุณอาจจะมีความเชื่อมั่นในแบรนด์บางแบรนด์มากกว่าทำให้คุณมองว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยมันไม่เหมือนกับกระเป๋าดัดๆทั่วไปและยินดีจ่ายให้ในราคาที่แพงกว่าก็เป็นไปได้นะคือความต่างอาจจะมาจากความเชื่อหรือว่ามาจากการโฆษณาที่สร้างความเชื่อให้คนรู้สึกว่าของมันไม่เหมือนกันนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าให้ของมีความต่างกันนะทีนี้ชื่อมันมาเพราะอะไรนะทำไมชื่อมันถึงมานะคือถ้าของเหมือนกันเนี้ยเวลาคุณอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วคุณเจอของที่เหมือนกันคุณก็จะเลือกซื้อของที่ราคาถูกกว่าเสมอถูกไหมฮะแต่ว่าพอมันเป็นของที่ต่างกันเนี้ยคุณไม่ได้ดูที่ราคาอย่างเดียวนะและถ้าสมมติอาจารย์พูดถึงไหนๆก็ยาสีฟันไปแล้วนะยาสีฟันนะยาสีฟันสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นชอบเกลือนะคุณเป็นคนชอบรสเค็มนะคุณก็ชอบยาสีฟันซอลนะเค็มแต่ดีนะคุณชอบซอลเพราะว่าคุณชอบรู้สึกว่าเออมันมีรสเกลือแล้วมันก็มีฟองกำลังดีไม่แห้งเกินไปอะไรแบบนี้นะสมมุตินะถามว่าคนที่ผลิตยาสีผู้ผลิตยาสีฟันซอลเนี่ยเขามีความผูกขาดในตัวยาสีฟันซอลที่เขาผลิตไหมคำตอบก็คือเขามีถูกไหมคนที่ผลิตยาสีฟันซอลเนี่ยถ้าคุณอยากซื้อยาสีฟันซอลคุณก็ต้องไปซื้อกับใครเท่านั้น
ก็มาซื้อกับตัวเขาเท่านั้นถูกไหมเพียงแต่ว่าผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะซื้อยาสีฟันอื่นๆที่ไม่ใช่ยี่ห้อซอลจากคนอื่นๆได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าในแบรนด์หรือในผู้ผลิตรายหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจผูกขาดในสินค้าที่เขาผลิตนะเพียงแต่มันมีของอื่นแทนได้นะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะพอยกแล้วมองเห็นภาพเช่นคุณชอบพวกแบบอาหารเช้าธัญพืชอะนะอย่างเช่นพวกซีเรียลพวกโกโก้ครันช์อะไรพวกเนี้ยนะถ้าคุณอยากกินอาหารเช้าอาหารเช้าที่เป็นแบบรสช็อกโกแลตคุณก็จะต้องก็จะมีโกโก้ครันช์ที่ผลิตถูกไหมยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นรสช็อกโกแลตแต่อาจจะรูปร่างหน้าตาหรืออะไรก็อาจจะไม่เหมือนโกโก้ครันช์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากซื้อโกโก้ครันช์คุณต้องไปซื้อกับเจ้านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นโกโก้ครันช์ก็มีอำนาจผูกขาดในตัวซีเรียลตัวอาหารเช้าที่เขาผลิตใช่ไหมแต่ว่าถึงคุณไม่มีโกโก้ครันช์คุณก็สามารถไปซื้ออาหารเช้าธัญพืชอย่างอื่นได้มีซีเรียลอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นรสช็อกโกแลตใช่ไหมดังนั้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยคือลักษณะของตลาดคือไงคุณบุคคลคือของอ่ะมีความต่างกันนะแต่ว่ามันเป็นของประเภทเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจึงมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตัวเองแต่อำนาจผูกขาดเนี่ยมันไม่เยอะเพราะมันมีของอื่นใช้แทนได้เอาล่ะนะจากคุณสมบัติข้อ2เนี่ยนะคือของมันมีความแตกต่างกันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ได้ว่านะจากคุณสมบัติข้อ2เนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะผลที่เกิดขึ้นก็คือดีมานด์ที่คุณเผชิญเนี่ยนะอุปสงค์นะฮะที่หน่วยผลิตเผชิญจะมีความชันเป็นศูนย์หรือเป็นลบนะถ้ามีความชันเป็นศูนย์ก็คือจะเหมือนกับก็คือเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนใช่ไหมนะเป็นความชันเป็นศูนย์ก็คือเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนก็จะเหมือนกับกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ใช่ป่ะแต่ถ้ามีความชันเป็นลบก็จะเหมือนกรณีตลาดผูกขาดนะทีนี้เนี่ยในเคสเนี้ยเนื่องจากสินค้าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสมมติคุณขายยาสีฟันขายโกโก้ครันช์ก็ได้อ่ะคุณขายโกโก้ครันช์ถ้าโกโก้ครันช์ราคาแพงขึ้นคุณจะขายได้มากขึ้นหรือน้อยลงหรือเท่าเดิมน้อยลงถูกไหมเพราะว่าคุณผูกขาดในสินค้านั้นๆ นะทีนี้ถ้าของราคาแพงขึ้นเขาก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นคุณก็จะขายได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์ที่หน่วยผลิตเผชิญเนี่ยจึงมีความชันเป็นลบนะมีความชันเป็นลบนะและนะฮะใช้คำว่าและหรือคำว่าแต่ดีนะฮะแต่และก็ได้นะและมีความยืดหยุ่นคราวที่แล้วเราอุตส่าห์เสียเวลาตอนทายคาบในการทบทวนให้นะเราทบทวนอะไรให้คุณไปบ้างนะเราทบทวนถึงการกำหนดราคาในตลาดผูกขาดใช่ป่ะเราบอกว่าเราสอนวิธีการคิดราคาแบบ mark up pricing นะก็คือการคิดราคาโดยที่คุณเอา marginal cost แล้วก็ตั้งราคาสูงขึ้นจาก marginal cost เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปใช่ไหมซึ่งจากสูตรของ mark up pricing เนี่ยเราได้ข้อสรุปไปเมื่อคราวที่แล้วว่าถ้าสินค้าที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำผู้ผลิตจะตั้งราคาได้สูงขึ้นมากถูกไหมแต่ถ้าสินค้าไหนที่มีความยืดหยุ่นสูงผู้ผลิตจะอัพราคาสูงกว่า marginal cost ได้ไม่มากนะทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอาตัวความยืดหยุ่นหรือถ้าจะพูดให้ถูกคือ1ส่วนความยืดหยุ่นเนี่ยนะ1ส่วนความยืดหยุ่นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เลยใช้ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ในการวัดอำนาจผูกขาดของผู้ผูกขาดถ้ายืดหยุ่นมากแสดงว่า1ส่วนความยืดหยุ่นจะมีค่าน้อยก็แสดงว่าจะมีอำนาจผูกขาดน้อยแต่ถ้าความยืดหยุ่นน้อยนะ1ส่วนความยืดหยุ่นก็จะมีค่ามากก็คือเขาจะมีอำนาจผูกขาดมากนะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ากรณีเนี้ยคุณจะพบว่าในตลาดกึ่งแห้งกึ่งผูกขาดเนี่ยคุณมีอำนาจผูกขาดแหละแต่ของคุณมีสินค้าอื่นใช้แทนได้เยอะดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตจะมีอำนาจผูกขาดค่อนข้างน้อยนะหรือพูดง่ายๆคือในตลาดเนี้ยอุปสงค์เขาจะมีความยืดหยุ่นมากนะยืดหยุ่นมากนะถ้าคุณจะวาดรูปเนี่ยเส้นมันก็จะค่อนข้างแบบนอนๆอ่ะเนาะในเอียงๆแบบนี้นะ
เส้นค่อนข้างลาดใช้คำนี้แล้วกันเส้นค่อนข้างลาดนะเพราะว่าแสดงเนื่องจากว่าอำนาจผูกขาดคุณน้อยเพราะคุณมีสินค้าอื่นแทนได้นะโอเคนะทีนี้เรามาพูดถึงการกำหนดราคาและปริมาณนะฮะในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโอเคนะการกำหนดราคาในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยมันค่อนข้างนะที่จะเหมือนกับตลาดคุณว่ามันเหมือนกับตลาดอะไรแข่งขันสมบูรณ์หรือตลาดผูกขาดใครคิดว่ามันน่าจะเหมือนแข่งขันสมบูรณ์มากกว่ายกมือขึ้นใครคิดว่ามันน่าจะเหมือนตลาดผูกขาดมากกว่ายกมือขึ้น โถนะสิ่งที่ทำให้ตลาดผูกขาดกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ต่างกันเวลาคุณมีข้อการกำหนดราคาและปริมาณดุลยภาพคืออะไรจำได้ไหมจำที่เราสอนคราวที่แล้วได้ไหมสิ่งที่มันต่างกันคือลักษณะของอุปสงค์ที่หน่วยผลิตเผชิญถูกปะนะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยหน่วยผลิตเผชิญอุปสงค์ที่เป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนในขณะที่ในตลาดผูกขาดเนี่ยหน่วยผลิตเผชิญกับอุปสงค์ที่มีความชันเป็นลบเพราะทั้งตลาดเขาขายอยู่แค่คนเดียวใช่ไหมและเนื่องจากในตลาดแข่งขันกึ่งผูกขาดแล้วเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าอุปสงค์ที่ผู้ผลิตเผชิญเป็นอุปสงค์ที่มีความชันเป็นลบนะเพราะฉะนั้นในเชิงของเวลาคุณจะวาดภาพในเชิงของการกำหนดราคาและปริมาณดุลยภาพเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายกับตลาดผูกขาดนะอย่าใช้คำว่าคล้ายเลยใช้คำว่าเหมือนเลยก็ได้นะเพียงแต่ว่าเวลาคุณวาดดีมานด์เนี่ยดีมานด์ก็จะต้องมีความชันที่ค่อนข้างน้อยหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์คุณมีความยืดหยุ่นมากนี่คืออุปสงค์ที่หน่วยผลิตเผชิญนะฮะแกนนอนแทนปริมาณแกนตั้งแทนราคานะสมมุติอันนี้คือ marginal cost อันนี้คือ MC นะอันนี้คือ demand นะฮะโอเคนะเอาล่ะนะแล้วคุณจะกำหนดราคาและปริมาณดุลยภาพยังไงนะจำได้ไหมตอนที่เราทวนตลาดผูกขาดคุณกำหนดราคาและปริมาณดุลยภาพยังไงราคาและปริมาณดุลยภาพก็คือกำหนดจาก MC ตัดกับ MR ถูกไหมทีนี้อาจารย์วาดดีมานด์แล้วคุณก็ต้องวาด MR นะ MR เนี่ยถ้าเคสนี้อาจารย์วาดง่ายอาจารย์วาดดีมานด์เป็นเส้นตรงนะดีมานด์เป็นเส้นตรง MR เนี่ยจะตัดแกนตั้งที่จุดเดียวกันแต่ว่าจะมีความชันเป็น2เท่านะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองสมมตินี่ความยาวประมาณนี้ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของอันนี้ก็คือประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะวาดเส้น MR ได้เป็นประมาณนี้อ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ MR นะพออาจารย์วาด MR กับ MC แล้วเราก็ได้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกดีมานด์ที่เขาเจอเป็นมีความชันเป็นลบกำหนดคล้ายตลาดผูกขาดคือ MR ตัดกับ MC ซึ่งพอดีมานด์มีความชันเป็นลบ MR ก็เลยน้อยกว่า AR ใช่ไหมจุดดุลยภาพเกิดขึ้นเมื่อ MR ตัดกับ MC คือจุดนี้แต่ว่าเพราะฉะนั้นปริมาณดุลยภาพนะคือ Q star ละกันนะในขณะที่ถึงแม้ว่าMR ตัดกับ MC เนี่ยคุณดูปริมาณตรงนี้คือปริมาณที่ทำให้เขาได้กำไรสูงสุดหรือขาดทุนต่ำที่สุดนะแต่ถ้าถามว่าเวลาเขาคิดราคาจากผู้บริโภคจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่ตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าเขาก็จะคิดราคาตามเส้น demand เพราะฉะนั้นราคาดุลยภาพก็ราคาดุลยภาพที่ผู้ผลิตจะตั้งก็คือ P star ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้เขาได้รับกำไรสูงที่สุดว่าแค่นี้ไม่บอกไม่รู้เลยก็นึกว่าเป็นตลาดผูกขาดนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าดีมานด์มีความชันเป็นลบเหมือนกันนะเอาล่ะทีนี้ถามว่าถ้าคุณดูการผลิตระยะถ้าสมมติว่าพูดถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตในระยะสั้นเนี่ยนะ
คุณคิดว่าผู้ผลิตจะมีกำไรเกินปกติหรือมีกำไรมากกว่าปกติหรือขาดทุนได้ไหมขาดทุนได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าในระยะสั้นผู้ผลิตขาดทุนได้ไหมตึงในระยะสั้นผู้ผลิตขาดทุนได้ไหมลูกใครคิดว่าได้ยกมือขึ้นใครคิดว่าระยะสั้นขาดทุนไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีไม่ยกเลยนะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะอาจารย์เย็นๆลูกนะเอาใหม่ถามใหม่นะใครคิดว่าในระยะสั้นผู้ผลิตสามารถขาดทุนได้ยกมือขึ้นใครคิดว่าขาดทุนไม่ได้ยกมือขึ้นนะมันเหมือนกันทุกตลาดแหละเด็กน้อยจ๋านะคือในระยะสั้นเนี่ยยังไงก็ตามผู้ผลิตมีโอกาสที่จะขาดทุนได้ถูกไหมเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกันคือการขาดทุนต้องเป็นการขาดทุนจากต้นทุนคงที่ถูกไหมคือถ้าคิดเฉพาะต้นทุนแปรผันเนี่ยรายรับเฉลี่ยต้องมากกว่าต้นทุนแปรผันเฉลี่ยนะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าคุณจะขาดทุนถ้ากิจการของคุณมีฟิกซ์คอสเยอะอย่างที่เราพูดไปคราวที่แล้วถูกไหมพอมีฟิกซ์คอสเยอะคุณผลิตตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยังจะขาดทุนแหละแต่ว่าถ้าคุณยังได้กำไรจากอาจารย์ขอใช้คำแบบลำลองว่าได้กำไรจากต้นทุนคงที่เอ้ยขออภัยได้กำไรจากต้นทุนแปรผันนะหมายความว่าถ้าคิดเฉพาะแปรผันเนี่ยถ้าคิดเฉพาะต้นทุนแปรผันถ้าสมมติว่ารายรับยังมากกว่าต้นทุนแปรผันเฉลี่ยเนี่ยนะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณก็จะมีเงินเข้ามาที่พอจะเอาไปค่อยโปะต้นทุนคงที่จนในที่สุดคุณก็อาจจะคืนทุนได้ในระยะเวลาหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยนะในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็เหมือนในตลาดผูกขาดเลยคือคุณสามารถขาดทุนได้คุณสามารถเท่าทุนได้ไหมได้คุณสามารถมีกำไรเกินปกติได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะในระยะสั้นเป็นอะไรได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกคือในระยะสั้นเนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรเลยกับตลาดผูกขาดนะในระยะยาวล่ะจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวใครคิดว่าแน่นอนในระยะยาวผู้ผลิตขาดทุนได้ไหมลูกในระยะยาวตลาดใดก็ตามผู้ผลิตจะไม่ขาดทุนเพราะอะไรเพราะถ้าขาดทุนเขาจะต้องออกจากตลาดถูกไหมไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ถ้าขาดทุนในระยะยาวนะก็มีอยู่แค่สองอย่างคือมีเพียงกำไรปกติหรือสามารถมีกำไรเกินปกติได้นะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะมีเพียงกำไรเกินปกติเพราะอะไรเอ้ยพูดผิดนะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีเพียงกำไรปกติถูกไหมไม่มีกำไรเกินปกติแข่งขันสมบูรณ์มีแค่กำไรปกติพูดง่ายๆคือจะเท่าทุนเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอะไรนะตึงไม่ใช่ลูกเพราะอะไรถ้ามีกำไรเกินปกติคือก็จะมีผู้ขายรายอื่นเข้ามาถูกไหมเพราะว่าข้อสมมุติที่ทำให้มีเพียงกำไรปกติคือการที่มีผู้ซื้อผู้ขายเข้าสู่ตลาดได้อย่างเสรีใช่ไหมอันนี้คือมีการเข้าคือถึงมีคนซื้อคนขายจำนวนมากแต่ถ้าไม่สามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีอ่ะมันก็ไม่มีกลไกนี้ถูกไหมกลไกนี้คือพอคุณมีกำไรปุ๊บคนอื่นเข้ามาพอคนอื่นเข้ามาส่งผลทำให้ถ้าในตลาดเงินสมบูรณ์คือ price ก็จะต่ำลงถูกไหมพอราคาต่ำลงเนี่ยคุณก็จะเหลือเพียงกำไรปกติเท่านั้นก็คือเหลือแค่เท่าทุนเท่านั้นนะแต่ในผูกขาดเนี่ยสามารถมีกำไรเกินปกติได้เพราะโดยนิยามเนี่ยถึงคุณมีกำไรเกินปกติคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาแข่งกับคุณได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยนะผู้ขายรายอื่นๆเข้าสู่ตลาดได้ไหมแล้วเห็นใจนัฐการนะเพราะนัฐการเพิ่งเข้ามาตอนที่เราหลังจากที่เราพูดนิยามไปแล้วนะฮะนี่เราเพิ่งบอกอยู่ที่ข้อ3ถูกไหมว่าในตลาดยังไงกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีถูกไหมเมื่อเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีตรงนี้แหละนะที่มันมีส่วนที่เราเรียกว่ามันเป็นกึ่งแข่งขันคือมันมีความคล้ายกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคือพอมีคนอื่นเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีเนี่ยผลที่เกิดขึ้นลอจิกคล้ายๆเมื่อกี้เลยก็คือว่าผู้ผลิตควรจะมีเพียงกำไรปกติ
ก็คือควรเท่าทุนเท่านั้นนะคำว่ามีกำไรปกติคือเท่าทุนถูกป่ะเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยผู้ผลิตจะมีเพียงกำไรปกติเท่านั้นนะไม่มีกำไรเกินปกติเพราะผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีคุณมีกำไรเมื่อไหร่คุณก็จะมีคนเข้ามาสู่ตลาดนะทีนี้จริงๆวิธีการปรับตัวของเคสเนี้ยมันจะอธิบายแตกต่างจากในของจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคือเวลาคุณมีถ้าคุณจำของตลาดอย่างสมมุติได้ถูกไหมพอคุณมีคนอื่นเข้าสู่ตลาดนะถ้าคุณพูดถึงกราฟดีมานด์ซัพพลายตลาดเนี่ยนั่นหมายความว่าซัพพลายเวลามีผู้ขายเข้าสู่ตลาดมากขึ้นซัพพลายก็จะเป็นยังไงซัพพลายตลาดก็จะชิปไปทางขวาทำให้ราคาตลาดเป็นยังไงต่ำลงพอราคาตลาดต่ำลงอุปสงค์ที่ผู้ผลิตเผชิญก็จะลดลงเพราะว่าไอ้เส้นดีมานด์ที่ผู้ผลิตเผชิญก็จะลดต่ำลงไปด้วยนะอันนี้ก็คือลอจิกเดียวกันนะคือพอมีคนเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเนี่ยนะเช่นมียาสีฟันยี่ห้อใหม่ๆหรือว่ามีซีเรียลยี่ห้อใหม่ๆผุดมามากขึ้นคนที่เคยซื้อของคุณก็เป็นยังไงก็ย้ายไปซื้อของเจ้าอื่นคนบางคนก็อาจจะยังซื้อของคุณอยู่แต่บางคนก็มีหน้าเจ้าใหม่อยากลองอาจจะชอบเจ้าใหม่มากกว่าก็ย้ายไปซื้อของเจ้าใหม่ทำให้ดีมานด์เป็นยังไงชิปสายนะถ้าอาจารย์วาดรูปตอนกำไรและตอนชิปคุณก็จะเห็นตอนชิปแต่ว่ามันก็จะดูงงนะเราขออนุญาตวาดแบบนี้แล้วกันนะเราขออุ้ยตายอันนี้เป็นกระดาษทดของอาจารย์นะฮะอันนี้ขออนุญาตมีกระดาษทดนิดนึงนะสมมุติว่านี่คือ P กับ Q ใช่ไหมนะแล้วก็อันนี้อาจารย์มีเส้นดีมานด์อาจารย์จะลอกรูปเมื่อกี้ลงไปนะอันนี้อาจารย์มีเส้น MR ใช่ไหมนะอันนี้คือดีมานด์และอาจารย์ก็จะมีเส้นอันนี้คือ MC ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะผลิตนี้คือ Q นี้ใช่ป่ะฮะอันนี้คือ Q0 P0 นะอาจารย์ไม่ใช้สตาร์แล้วนะทีนี้สมมุติว่าเดิมเนี่ยคุณได้กำไรนะถ้าเดิมคุณได้กำไรแสดงว่าคุณอยากจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนคุณต้องวาดเพิ่มอีกเส้นหนึ่งคือเส้นอะไร AC ใช่ไหมต้องวาด AC นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองวาดเส้น AC หน้าตาประมาณนี้เส้น AC เนี่ยจุดต่ำสุดของ AC มันจะต้องเป็นจุดที่ AC ตัดกับ MC อย่าลืมนะฮะนี่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์วาด AC นะนี่จุดที่ AC ตัดกับ MC จะเป็นจุดต่ำสุดของ AC นะโอเคนะคุณจะเห็นว่าจากอันนี้เนี่ยณปริมาณ Q0 เนี่ย average costอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ราคาที่คุณตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงกว่า average cost นี่คือคุณได้กำไรถูกไหมพอคุณได้กำไรแต่หลังจากนั้นนะถ้าหากว่าพิจารณาในระยะยาวในระยะยาวต้นทุนอาจจะเปลี่ยนนะ cost ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้แต่เพื่อความง่ายสมมติอาจารย์บอกว่าต้นทุนไม่เปลี่ยนในระยะยาวต้นทุนสมมติโครงสร้างต้นทุนยังเหมือนเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพอมีกำไรเกินปกติก็จะมีผู้ผลิตหลั่งไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้นพอหลั่งไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้นเส้นดีมานด์ที่ผู้ผลิตรายนี้เผชิญก็จะเป็นยังไงก็จะน้อยลงเพราะพอมีคนมาขายมากขึ้นคนที่เคยซื้อของฉันก็ย้ายไปซื้อของคนอื่นดีมานด์ก็จะลดลงนะลดลงเพราะฉะนั้นดีมานด์ก็จะชิปไปทางซ้ายมือนะมาถึงจุดที่ดีมานด์ชิปมาจนมาสัมผัสกับ AC พอดีนะดีมานด์ชิปมาสัมผัสกับ AC พอดีนะดีมานด์ใหม่ก็จะชิปลงนะดีมานด์ชิปลงเพราะอะไรนะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอันนี้เป็นลูกศรนะว่าดีมานด์ชิปลงชิปซ้ายก็ได้นะคุณจะเรียกชิปซ้ายก็ได้โอเคดีมานด์ชิปซ้ายเพราะมีคนขายมาขายมากขึ้นมีสินค้าทดแทนกันมากขึ้นผู้บริโภคก็แบ่งไปซื้อของจากเจ้าอื่นนะทำให้คนที่ซื้อเจ้านี้ลดลงนะเอาล่ะนะทีนี้อาจารย์จะวาดรูปนี้หลังจากที่มันชิปลงมาแล้วนะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคือ
เส้น average cost เนี่ยจะต้องมาสัมผัสกับเส้น demand ที่จุดดุลยภาพพอดีนะมันก็จะหน้าตาต้องใช้เทคนิคในการวาดมากเหมือนกันนะเรายังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจุดต่ำสุดของ AC ต้องเป็นจุดที่ AC ตัดกับ MC นะนี่นะจุดต่ำสุดของ AC ต้องอยู่ประมาณนี้นะคือต้องเป็นจุดที่ AC ตัดกับ MC นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าระยะตะตรงนี้กับตรงนี้อันไหนต่ำกว่ากันก็คือทางขวามือต้องต่ำกว่านะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่านะการที่ AC กับเส้นดีมานด์มันมาสัมผัสกันที่จุดดุลยภาพพอดีเนี่ยแสดงว่าณจุดเนี้ยผู้ผลิตได้กำไรปกติเท่านั้นถูกไหมเพราะว่ารายรับเฉลี่ยกับต้นทุนเฉลี่ยเท่ากันนะแล้วแน่นอนนะจุดที่ AC สัมผัสกับเส้นดีมานด์เนี่ยมันต้องเป็นจุดที่ผู้ผลิต maximize profit ถูกป่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเวลาคุณจะดูว่าผู้ผลิตได้กำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยคุณเปรียบเทียบระหว่าง average cost กับ average revenue ถ้า average cost มากกว่า average revenue นั่นคือเขาขาดทุนแต่ถ้า average costต่ำกว่า average revenue นั้นคือเขาได้กำไรคุณจะสังเกตเห็นว่านี่คือเส้น average revenue ถูกไหม demand คือ average revenue AC คือ average cost ถูกไหมมีแค่จุดเดียวที่มันเป็นยังไงกันสัมผัสกันก็คือเป็นจุดเดียวกันนอกนั้นเนี่ย average cost อยู่สูงกว่าอะไรหมดเลยนอกนั้น average cost อยู่สูงกว่า average revenue หมดเลยแสดงว่าจุดอื่นนอกเหนือจากจุดเนี้ยผู้ผลิตจะขาดทุนใช่ปะมีแค่จุดนี้เท่านั้นที่เขาเท่าทุนนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ย่อมต้องเป็นจุดที่ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุดนะซึ่งก็แสดงด้วยการที่ MR กับ MC ต้องมาตัดกันบริเวณนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีความเวลาวาดก็จะต้องกะให้มีความบังเอิญเกิดขึ้นนะก็คือว่าซึ่งจริงมันไม่ได้บังเอิญหรอกนะแต่ว่ามันต้องเป็นจุดที่ MR ตัดกับ MC นะแล้วณจุดเนี้ยเส้น AC ต้องสัมผัสกับdemand หรือว่า AR พอดีนะในระยะสั้นนะเราสรุปจากที่เราเมื่อกี้เราพูดนะในระยะสั้นเนี่ยคุณอาจจะขาดทุนหรือว่าเท่าทุนนะหรือว่ามีกำไรเกินปกติก็ได้ถูกไหมแต่ในระยะยาวนะฮะจะต้องมีเพียงกำไรปกติหรือว่าวงเล็บไว้กำไรปกติก็คือเท่าทุนนั่นเองนะฮะเท่านั้นนะเพราะผู้ขายสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างเสรีนะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันก็คล้ายกับรูปของตลาดผูกขาดเลยแหละนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องมีกำไรเป็นศูนย์โอเคนะคำถามที่หนึ่งถามว่านะคุณว่ามันมีความสูญเสียด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไหมมีความสูญเสียด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไหมดูจากอะไรนะโดยปกติเนี่ยเวลาคุณดูความสูญเสียด้านประสิทธิภาพเศรษฐกิจเนี่ยเรามักจะดูจากไอ้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่า dead weight loss ถูกไหมหรือประโยชน์สาบสูญนะจริงๆหลักการมันมาจากการที่ว่าเส้น demand เนี่ยคือ marginal benefit demand คือประโยชน์ที่สังคมได้รับจากการผลิตของเพิ่มขึ้นมา1ชิ้น marginal cost คือต้นทุนที่สังคมเสียไปนะเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ demand ยังสูงกว่า marginal cost แสดงว่าประโยชน์ที่สังคมได้รับจากการผลิตของชิ้นนั้นยังมากกว่าต้นทุนผลที่เกิดขึ้นก็คือคุณควรผลิตของให้มากขึ้นนะแต่ถ้ามาถึงจุดที่ demand เนี่ยมันต่ำกว่า marginal cost แสดงว่าต้นทุนที่สังคมใช้ในการผลิตสินค้าหน่วยนั้นมันสูงกว่าประโยชน์ที่สังคมได้รับดังนั้นนั่นคือคุณมีการผลิตของเป็นยังไง
มากเกินไปคุณควรที่จะลดการผลิตลงนะปริมาณการผลิตที่ได้สังคมได้ประโยชน์สูงสุดมันเลยเป็นจุดที่ดีมานด์กับมาร์จิแนลคอสต์นั้นเป็นยังไงกันตัดกันนะตัดกันนะซึ่งย้อนกลับไปตอนสมัยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคุณได้ว่าเส้นซัพพลายมันมาจากอะไรเส้นซัพพลายมันก็คือเส้นมาร์จิแนลคอสต์ของหน่วยผลิตทุกหน่วยเอามารวมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมาร์จิแนลคอสต์ก็คือซัพพลายอ่ะพูดง่ายๆนะซัพพลายมันต้องใช้คำนี้ซัพพลายก็คือมาร์จิแนลคอสต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยการที่เราบอกว่าตลาดจะจัดสรรโดยที่ดีมานด์ตัดกับซัพพลายมันก็เลยเป็นจุดที่มาร์จิแนลคอสต์กับมาร์จิแนลเบเนฟิตมันเป็นยังไงกันเท่ากันแล้วเราก็เลยได้ว่าสังคมเลยได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปว่าเวลาคุณจะพิจารณาเคสใดๆก็ตามเปรียบเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือเปรียบเทียบกับกรณีที่สังคมผลิตและมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยคุณจะเลือกจุดที่ดีมานด์กับมาร์จิแนลคอสต์ตัดกันนะอย่างในเคสนี้เนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าอยากให้สังคมได้ประสิทธิภาพสูงสุดคุณจะต้องทำยังไงนะคุณก็ต้องผลิตในจุดที่ดีมานด์ตัดกับมาร์จิแนลคอสต์นะก็คือตรงนี้นะแต่มันก็จะมีปัญหาถูกไหมเพราะว่าอย่างเคสนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าจุดที่ดีมานด์กับมาร์จิแนลคอสต์ตัดกันเนี่ยผู้ผลิตเป็นยังไงขาดทุนถูกไหมมันจุดที่ดีมานด์กับมาร์จิแนลคอสต์ตัดกันมันต่ำกว่า average cost นะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตจะขาดทุนนะโอเคนะเอาล่ะอาจารย์จะแรงเงา dead weight loss ให้ดูนะนี่นะนี่คือเส้นดีมานด์ถูกไหมมันมาตัดกับมาร์จิแนลคอสต์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมที่อาจารย์จะแรงเงาเนี้ยคือสามเหลี่ยมที่เราเรียกว่า dead weight loss นะเราแรงเงาอย่างเดียวคงไม่พอเราจะระบายเลยแล้วกันนะนี่นะสามเหลี่ยมสีน้ำเงินนี่คือ dead weight loss นะ dead weight loss เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าคุณผลิตสินค้าต่อไปจนถึง Q2 star นะเอา3 star เลยแล้วกันนะถ้าคุณผลิตสินค้าต่อไปจนถึง Q3 star เนี่ยนะคุณจะเห็นว่าจาก Q star ไปจนถึง Q3 star เนี่ย demand มันยังอยู่สูงกว่า marginal cost นั่นแปลว่าประโยชน์หน่วยสุดท้ายที่สังคมได้รับจากของแต่ละชิ้นที่จะผลิตต่อไปเนี้ยมันยังมากกว่าต้นทุนและการผลิตเพิ่มขึ้นสังคมจะได้ประโยชน์นะแต่เพราะผู้ผลิตรายนี้เขามีอำนาจผูกขาดอยู่บ้างเขาเลยผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะเพื่อให้ตั้งราคาได้สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้คือ dead weight loss นะ dead weight loss อย่างที่อาจารย์บอกอะพอรูปมันเหมือนตลาดผูกขาดเนี่ยนะข้อสรุปมันก็คล้ายกับตลาดผูกขาดก็คือจะเกิดความสูญเสียจากผู้ผลิตจะผลิตของน้อยกว่าที่ควรทำให้เกิด dead weight loss นะจากการที่เขาผลิตของน้อยเกินไปเนี่ยถามว่านะนอกจากคุณจะดูว่าให้ผู้ผลิตผลิตของน้อยเกินไปเกิด dead weight loss แล้วเนี่ยนะอีกอันนึงซึ่งเป็นประเด็นด้านเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่คุณควรพิจารณานะถ้าคุณจำได้เนี่ยเวลาคุณอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะผู้ผลิตเนี่ยจะเลือกผลิตจุดที่ทำให้ต้นทุนเป็นยังไงต่ำที่สุดนะผู้ผลิตจะผลิตที่จุดต่ำสุดของเส้น AC นะถ้าลืมเรามีกระดาษทดให้นะเราจะเขียนให้อีกทีในกระดาษทดนะอันนี้คุณจะเคยเรียนมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สมมตินี่คือราคานี่คือปริมาณถูกไหมคุณมีเส้น average cost ระยะยาวหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่คือ AC ระยะยาวถูกไหมจุดต่ำสุดของ AC ประมาณนี้อ่ะสมมติตรงนี้นะนี่คือจุดที่ MC เป็นยังไงนี่คือจุดที่ AC ตัดกับ MC นะเป็นจุดต่ำสุดของ AC นะแล้วก็เส้น demand เนี่ยมันเป็นเส้นที่ดีมานด์ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์มันเป็นยังไงนะมันขนานกับดีมานด์ของผู้ผลิตนะดีมานด์ที่ผู้ผลิตดีมานด์ที่หน่วยผลิตเผชิญในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกนนอนเพราะฉะนั้นพอ AC มันเป็นเส้นโค้งที่มีจุดต่ำสุดนะไอ้ดีมานด์ตัวเนี้ยนะมันก็เลยแตะ AC ที่จุดต่ำสุดพอดีถูกป่ะซึ่งดีมานด์คือ AR ซึ่ง
เวลาที่ดีมานด์เป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน AR กับ MR ก็จะเป็นยังไงเท่ากันนะเพราะฉะนั้นสำหรับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยการที่ MR ตัดกับขออภัยการที่ MR ตัดกับ MC เนี่ยมันคือสัมผัสกันพอดีนะเพราะฉะนั้นณปริมาณการผลิตที่เป็นดุลยภาพตรงนี้เนี่ยนะณปริมาณการผลิตดุลยภาพตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าเขาเลือกผลิตในจุดที่ต้นทุนเฉลี่ยเป็นยังไงต่ำที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือการมีประสิทธิภาพถูกไหมการที่คุณเลือกผลิตในปริมาณที่โดยเฉลี่ยแล้วเสียต้นทุนต่ำที่สุดคือคุณเลือกเทคนิควิธีการผลิตที่มันเป็นยังไง ดีที่สุดแล้วนะมันแสดงถึงประสิทธิภาพนะอันนี้เป็นเคสตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในระยะยาวใช่ไหมแต่สำหรับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเราบอกแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยในจุดที่ AC มันสัมผัสกับดีมานด์พอดีมานด์คุณเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยได้ว่าจุดที่เขาผลิตเนี่ยนะมันเป็นจุดที่ไม่ใช่จุดที่ average cost ต่ำที่สุดนะจุดที่ average cost ต่ำที่สุดเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ปะแต่ว่าจุดที่เขาผลิตเนี้ยมันอยู่ขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นกูจะเห็นว่าเขาเนี่ยคือถ้าเขาขยายปริมาณการผลิตเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะมันจะยังทำให้ต้นทุนเฉลี่ยสามารถที่จะลดลงได้แต่ไม่นะเขาผลิตแค่นี้เพราะว่าเป็นปริมาณการผลิตทำให้เขาได้รับกำไรสูงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเศรษฐศาสตร์เขาก็จะบอกว่ามันมีกำลังการผลิตส่วนเกินนะมีกำลังการผลิตส่วนเกินนะหรือว่ามี excess capacity นะฮะมีกำลังการผลิตส่วนเกินนะฮะภาษาอังกฤษคือ excess capacityถ้าอยากให้ต้นทุนต่ำที่สุดเขาต้องผลิตเกินมาจนถึงจุดที่ AC ตัดกับ MC แต่เขาผลิตแค่ Q star เพราะฉะนั้นนั่นคือเขาผลิตน้อยเกินไปจริงๆเขาผลิตได้เยอะขึ้นกว่านี้นะถ้าอยากให้ต้นทุนมันลดลงนะต้นทุนเฉลี่ยลดลงนะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นแล้วล่ะว่าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะมีกำลังการผลิตส่วนเกินมีการผลิตสินค้าที่น้อยเกินไปนะดังนั้นโดยสรุปคือเกิดความสูญเสียด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะทีนี้มาถึงคำถามในเชิง normative นะคำถามในเชิงว่าดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรนะในคุณลองตอบให้เราชื่นใจสิว่าคุณคิดว่าการที่มันเกิดความสูญเสียด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยแสดงว่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยมันแย่กว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เสมอไปไหมมองจากมุมมองผู้บริโภคนะการที่คุณเกิด dead weight loss ตรงนี้เนี่ยนะแสดงว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันดีกว่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเสมอไปคุณว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะอะไรที่คุณมองเห็นในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่คุณคิดว่ามันน่าจะดีกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์การจูงใจให้เกิดสินค้าใหม่ๆในตลาดนะพูดให้ตรงประเด็นมากกว่านี้ก็คือการที่ในตลาดมีสินค้าที่มีความหลากหลายถูกปะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นี่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะของมันเป็นยังไงหมดของมันเหมือนกันไปหมดนะเพราะของมันเหมือนกันไปหมดคุณมี efficiency คือคุณมีประสิทธิภาพได้เต็มที่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยคุณเกิด dead weight loss นั่นคือคุณยอมสูญเสียประสิทธิภาพแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาในตลาดนี้คือผู้บริโภคจะมีสินค้าที่มีความหลากหลายให้เขาได้เลือกใช้นะซึ่งถ้าคุณมองว่าผู้บริโภคเป็นคนที่ชอบความหลากหลายหรือว่าอยากจะให้เขาได้มีทางเลือกเนี่ยคุณอาจจะชอบตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมากกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็ได้นะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะนอกจากนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนนะคุณคิดว่า dead weight loss เนี่ยมันจะเยอะหรือน้อยนะคุณลองกลับไปวาดเองนะคุณจะพบว่า
สมมติว่าอาจารย์ฟิกเส้น AC ไว้ฟิกเส้น MC ไว้นะถ้าดีมานด์เนี่ยมันค่อนข้างลาดนะมันจะไปแตะกับ AC เนี่ยใกล้ๆกับจุดต่ำสุดละนะเพราะฉะนั้นเดดเวทลอสอะไรต่างๆมันก็จะน้อยแต่ถ้าดีมานด์มันค่อนข้างชันนะมันก็จะมาแตะกับเส้น AC ที่จุดไกลจากoptimal plan ไกลจากจุดต่ำสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ว dead weight loss อะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างเป็นยังไงด้วยใหญ่ด้วยนะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ย demand มันจะค่อนข้างลาดหรือค่อนข้างชันค่อนข้างลาดค่อนข้างลาดสิลูกเพราะว่าสินค้ามีสินค้าของคุณเนี่ยมีของคนอื่นทดแทนได้เยอะถูกไหมความยืดหยุ่นสูงความยืดหยุ่นสูงเส้นดีมานด์ก็จะค่อนข้างลาดถูกไหมนี่คือดีมานด์ชันถูกไหมดีมานด์ชันจะประมาณนี้ดีมานด์ลาดหน่อยอันนี้คือดีมานด์ชันมากใช่ไหมอันนี้คือดีมานด์ชันน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดกึ่งแงนกึ่งผูกขาดเนี่ยดีมานด์คุณจะค่อนข้างลาดเพราะว่าความยืดหยุ่นมันสูงถูกไหมเพราะว่าของคุณมีของอื่นแทนได้พอความยืดหยุ่นสูงเนี่ย dead weight loss ที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะมีพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สนับสนุนตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยถ้าแยกก็คือมี2ประเด็นประเด็นแรกคือถึงจะเกิด dead weight loss ถึงจะเกิดความเสื่อมในประสิทธิภาพแต่ dead weight loss จะค่อนข้างต่ำเพราะดีมานด์มีความยืดหยุ่นสูงนะนี่คือประเด็นที่1 dead weight loss นั้นต่ำแต่สิ่งที่ได้มาเพิ่มคือได้ความหลากหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะ prefer ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมากกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็ได้นะถ้าเขาเป็นคนที่ value ความหลากหลายนะโอเคนะถ้างงนะอาจารย์วาดเปรียบเทียบให้ดูก็ได้นะเผื่อว่านี่นะสมมุติอาจารย์วาด AC หน้าตาคล้ายๆกันนะนี่นะถ้าดีมานคุณค่อนข้างทึดๆอุ๊ยมันเลยไม่ตัดเลยนะนี่ประมาณนี้อ่ะนี่สมมุติดีมานคุณอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวพอจุดต่ำสุดก่อนนะนี่คือจุดต่ำสุดใช่ไหมนี่คือจุดต่ำสุดนะเพราะฉะนั้นคุณจะมี MC อยู่ตรงนี้คุณจะมี MC อยู่ตรงนี้นะ MC นะอันนี้เราวาดแบบเป็นกระดาษทดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวาดสวยก็ได้นะนี่นะนี่คือจุดที่คุณทำการผลิตถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย dead weight loss คุณก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมนี้ใช่ป่ะสามเหลี่ยมนี้นะตรงนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าดีมานด์คุณชันค่อนข้างมากนะนี่นี่สมมติดีมานด์คุณชันมากคุณมาแตะโทษทีนะวัดนี้ก่อนคุณมาแตะเส้น AC ตรงนี้นะคุณก็จะเห็นว่า dead weight loss คือจากดีมานด์ไปจนถึง MC นะก็คือสามเหลี่ยมนี้ถูกป่ะนะคุณก็โทษทีนะนี่นะคุณก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเวลาที่ดีมานด์มันลาดเนี่ยมันจะสัมผัสกับ AC ใกล้จุดต่ำสุดมากกว่านะและ dead weight loss มันก็จะน้อยกว่ากรณีที่ดีมานด์มันค่อนข้างชันนะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นดีมานด์หน้าตาเป็นแบบเนี้ยมันคือความยืดหยุ่นจะค่อนข้างสูงนะในขณะที่ดีมานด์นี้คือความยืดหยุ่นจะต่ำกว่านะและในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี้ยดีมานด์จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะก็เลยจะเป็นเคสแบบนี้เพราะฉะนั้น dead weight loss มันก็เลยจะน้อยนะ dead weight loss น้อยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะคุ้มสำหรับการที่คุณยอมแลก dead weight loss เพื่อความหลากหลายของสินค้าโอเคนะฮะ
เอาล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดยกตัวอย่างหน่อยสิตลาดอะไรบ้างที่เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะก็ยาสีฟันสบู่ส่วนใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ซีเรียลเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ของที่มันมีคล้ายๆกันแต่มีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมีรายละเอียดต่างกันเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้โอเคนะก็จบเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะอาจารย์จะมาขึ้นตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผู้ขายน้อยรายนะตอนที่คุณเรียน ECO 1121นะฮะคุณเรียนตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยคุณบอกคุณทุกคนน่าจะเรียนเหมือนกันนะว่าอุปสงค์ในตลาดผู้ขายน้อยรายหน้าตาเป็นยังไงนะจำได้ไหมจะตลาดผู้ขายน้อยรายจะเป็นตลาดที่มีเส้นอุปสงค์หน้าตาเป็นเหมือนอุปสงค์หักงอคุณเคยดีไหมคิงดีมานนะคือเป็นเส้นอุปสงค์หักงอนะอุปสงค์หักงอนี้มันมาจากอะไรอ่ะอันแรกก่อนนะเก่ากึกเลยนะแบบจำลองนะฮะเส้นอุปสงค์หักงอนะแบบจำลองอุปสงค์หักงอมาจากอะไรเด็กๆนะเรารู้สึกเราเขียนไม่สวยเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราจะโอเคนะเส้นแบบจำลองไหนดีนะขอจูนให้ตรงกันก่อนไหนใครตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับแบบจำลองอุปสงค์หักงอเลยยกมือขึ้นโอเคนะโอเคนะเริ่มโผล่มาคน2คนนะไหนใครที่จำได้ว่าเคยเรียนอุปสงค์หักงอมาแล้วยกมือขึ้นนะโอเคนะและการที่คุณจำได้ว่าเคยเรียนมาแล้วแสดงว่าคุณรู้เรื่องนั้นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมพอได้อะนะงั้นสมเพชรไหนเล่าสิว่าทำไมมันถึงเป็นอุปสงค์หักงอเอางี้ก็ได้เล่าอะไรก็ได้ที่คุณรู้เกี่ยวกับอุปสงค์หักงอนอกจากว่ามันเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยเรารู้อะไรบ้างมันมาจากไหนทำไมมันเป็นแบบนั้นผลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณมีตัวช่วยอยู่ทางด้านซ้ายมือกับทางด้านหน้าคุณนะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ด้านซ้ายมือกับด้านหน้าของคุณเป็นคนที่บอกว่ารู้เรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสามารถช่วยๆกันได้อันไหนลองตอบสิทุกคนกำลังเปิด Google ดูว่าอุปสงค์หักงอคืออะไรนะไม่เป็นไรนะพ่อหนุ่มที่ใส่แมสชื่ออะไรนะเราก็จำชื่อคุณไม่ได้สักทีชื่ออะไรนะสุภเวชนะใช่เนี่ยเราสองคนเนี้ยนะอ่ะสุภเวชจำอะไรเกี่ยวกับอุปสงค์หักงอได้บ้างลูกโอเคนะเอาล่ะอย่างน้อยๆก็จำได้ว่าเคยเรียนนะแม้ว่าในนั้นจำไม่ได้เลยนะมันมาอย่างงี้นะมันมาจากการที่เขามักจะเหมือนมีข้อสังเกตนะว่าในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยราคาของเนี่ยมันมักจะคงที่คือราคาไม่ค่อยเปลี่ยนนะมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดเท่าเดิมตลอดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาก็เลยอยากจะสร้างแบบจำลองมาเพื่ออธิบายว่าทำไมราคาสินค้าถึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงบางทีแบบต้นทุนเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงปกติเนี่ยถ้าเวลาต้นทุนเปลี่ยนเนี่ยราคาของก็จะต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมแต่ในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันมีข้อสังเกตว่าราคาของมักจะเท่าเดิมตลอดนะทีนี้พอเขาสังเกตว่าราคาของเท่าเดิมตลอดเนี่ยเขาก็เลยมาอธิบายโดยแบบจำลองอุปสงค์หักงอนะเรื่องราวมันหน้าตามเป็นแบบนี้นะฮะนะแบบจำลองอุปสงค์หักงอเนี่ยเรามักจะวาดว่าอุปสงค์เนี่ยมันหักมันงอแบบไหนลูกขามันงอแบบงอเข้าหรือมันงอแบบงอออกหนูลูกมันงอแบบนี้แบบที่1หรือมันงอแบบที่2จำได้ไหมลูกอุปสงค์หักงอเนี่ยมันงอแบบนี้หรือมันงอแบบนี้อันนี้คืองอแบบที่1นะอันนี้คืองอแบบที่2จำได้ไหมว่าตอนที่หนูเรียนมันงอแบบไหนลูกโอเคเราเชื่อแล้วว่าคุณจำอะไรไม่ได้เลยนะนะอุปสงค์หักงอจะงอแบบนี้นะคะเด็กๆ
นี่นะนี่คือจุดหักงอนะนี่คือเส้นดีมานด์นะเขาอธิบายที่มาของอุปสงค์ที่มันหักงออันนี้คือราคาใช่ไหมอันนี้คือราคานะอาจารย์ขอสมมุติอันนี้คือ P star ละกันนะ P star นี่คือราคาอะไรเอ่ยนะ P star อันนี้คือปริมาณนะ P star ก็คือ Q starคือเขามักจะอธิบายว่าละ P star นี่คือราคาเดิมนะหมายถึงว่าเป็นราคาที่มันใช้คำว่าราคาเดิมก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะเป็นราคาที่มันมีการซื้อขายกันอยู่ในตลาดในขณะนี้นะคือราคาในปัจจุบันนะแล้วก็แบบจำลองนี้บอกว่าอุปสงค์เนี่ยจะมีความหักงอจุดที่มันหักงอก็คือนะราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันนะอันเนี้ยอธิบายข้ออธิบายการหักงอบ้างไงเขาอธิบายแบบนี้นะเขาอธิบายว่าในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยนะมันเหมือนมันจะมีการแข่งขันกันระหว่างคนขายแต่ละรายถูกไหมถ้าคุณขึ้นราคาสินค้านะคู่แข่งจะขึ้นราคาไปกับคุณด้วยไหมไม่เพราะเวลาคุณขึ้นราคาสินค้าเนี่ยการที่เขาตั้งราคาต่ำกว่าคุณเนี่ยดียังไงเขาจะได้ส่วนแบ่งตลาดเยอะกว่าถูกป่ะในตลาดผู้ขายน้อยรายที่มีผู้ผลิตไม่มากเนี่ยการที่คุณตัดราคาคู่แข่งหรือตั้งราคาน้อยกว่าคุณก็จะได้ส่วนแบ่งตลาดเยอะกว่าผู้บริโภคก็จะมองว่าเฮ้ยเจ้านี้ถูกกว่าก็จะไปซื้อเจ้าที่ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีคนขายอยู่2คนเพื่อนขึ้นราคาถ้าต้นทุนอะไรคุณเท่าเดิมคุณก็ไม่ได้อยากจะขึ้นตามเขาไปด้วยถูกไหมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเออเธอขึ้นก็ดีคนจะได้แห่มาซื้อของฉันก็แฮปปี้ขายได้เยอะขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะนี่นะสมมติอาจารย์ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะการที่คู่แข่งเขาไม่ได้ขึ้นราคาไปกับคุณด้วยนั่นแปลว่าถ้าคุณขึ้นราคาเมื่อไหร่ลูกค้าของคุณจะเป็นยังไงก็จะหนีไปซื้อกับคู่แข่งเพราะฉะนั้นการที่คุณขึ้นราคาจาก P Star ไปเนี้ยคุณจะเสียลูกค้าไปค่อนข้างเยอะนะคือส่วนหนึ่งหายไปจากการที่ของแพงเขาก็ซื้อน้อยลงอีกส่วนหนึ่งหายไปจากการที่เขาหันไปซื้อของคู่แข่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขึ้นราคาเนี่ยปริมาณเสนอซื้อจะหายไปค่อนข้างเยอะแต่พอคุณลดราคาเนี่ยปริมาณเสนอซื้อเพิ่มขึ้นเยอะหรือไม่เยอะมึงก็ต้องมานั่งคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยถ้าขึ้นราคาปริมาณเสนอซื้อลดลงถ้าลดราคาปริมาณเสนอซื้อก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมแต่ในเคสของตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยคุณต้องมานั่งคิดว่าเวลาคุณถ้าสมมติคุณลดราคาเนี่ยคุณว่าคู่แข่งลดไปกับคุณด้วยไหมคุณว่าเขาลดด้วยไหมลดด้วยเพราะเขาก็ลอจิกเดียวกันเขารู้ว่าถ้าเขาลดถ้าเวลาคุณลดราคาเนี่ยถ้าเขาไม่ลดคุณจะดึงลูกค้าไปจากเขาถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยถ้าคนหนึ่งลดราคาอีกคนหนึ่งก็จะลดตามเหมือนจะมีการคล้ายๆเป็นการตัดราคากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณลดราคาคู่แข่งลดตามถามว่าส่วนแบ่งตลาดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมดังนั้นเนี่ยปริมาณเสนอซื้อถามว่าลดลงไหมเออขออภัยปริมาณเสนอซื้อถามว่าเพิ่มขึ้นไหมก็คือเพิ่มขึ้นแต่มันก็คือเพิ่มขึ้นปกติจากการที่มีคนมาซื้อของมากขึ้นแต่คุณไม่ได้ดึงส่วนแบ่งตลาดมาจากคู่แข่งถูกป่ะในขณะที่กลับกันเวลาคุณขึ้นราคาสินค้าคุณเสียลูกค้าที่เนื่องจากของแพงด้วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคุณเสียลูกค้าจากการที่เขาหันไปซื้อจากคู่แข่งส่วนแบ่งตลาดคุณจะลดลงนะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคือมันเป็นข้อจริงๆจะบอกว่ามันเป็นข้อสมมุติก็ได้นะมันเป็นข้อสมมุติในเชิงพฤติกรรมว่าถ้าคุณขึ้นราคาคู่แข่งไม่ขึ้นไปกับคุณด้วยคุณเสียส่วนแบ่งตลาดทำให้ปริมาณเสนอซื้อลดลงเยอะ
แต่ถ้าคุณลดราคาคู่แข่งจะลดตามทำให้ส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิมและปริมาณเสนอซื้อเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะสังเกตเห็นว่าความชันของเส้นดีมานด์เนี่ยด้านเหนือ P star ความชันจะน้อยกว่าใต้ P star นะมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าอุปสงค์หักงอนะอุปสงค์หักงอขึ้นราคาดีมานด์หายเยอะแต่พอลดราคาดีมานด์เพิ่มน้อยนะทีนี้พอคุณวาดแบบนี้นะแหมอันนี้มันก็จะวาดยากนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆถ้าอันนี้ถ้าอาจารย์หักไม่มากเนี่ยมันจะสวยกว่าขออนุญาตมาวาดรูปที่สวยแล้วกันนะคือโคตรทีนะสมมุติคุณบอกว่าอุปสงค์คุณหักงอใช่ไหมฮะวาดแบบนี้นะนี่คือจุดหักงอนี่คือ P star โอเคนะวิธีการที่คุณจะวาดดีมานด์คุณวาดยังไงนะคุณจำได้ไหมนะก็คือขออภัยไม่ใช่วาดดีมานด์คุณวาดดีมานด์ไปแล้วนะวิธีการที่คุณจะวาด MR ถูกไหมดีมานด์นี่คือ AR นะนี่คือดีมานด์นะคุณจะวาด MR ก็คือถ้ามันเป็นเส้นตรงคุณก็คือจุดตัดแกนตั้งจุดเดียวกันแต่ว่ามีความชันเป็น2เท่านะเพราะฉะนั้นคุณแบ่งครึ่งตรงนี้นะคุณลากจากจุดตัดแกนตั้งนะฮะก็นี่นะฮะนะนี่นะเส้น MR ส่วนบนเนี้ยมันส่วนบนคือส่วนที่ดีมานด์เอียงๆเนี่ยนะ MR ก็จะมีความชันเป็น2เท่านะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ MR ส่วนล่างนะวิธีการถ้าคุณอยากจะวาด MR ส่วนล่างเนี่ยนะคุณก็เล็งก่อนนะเล็งเนี่ยเล็งว่าถ้าเส้นเนี้ยถ้าดีมานด์คุณขึ้นไปถึงข้างบนเนี้ยมันจะตัดที่จุดนี้ถูกไหมแล้วก็คุณแบ่งครึ่งนะเหมือนเดิมหลักการเหมือนเดิมคือ MR ส่วนล่างเนี้ยมันจะต้องตัดแกนตั้งที่จุดเดียวกันแล้วก็มีความชันเป็นครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี้ยคุณเล็งตรงนี้แล้วก็ลากมาตัดตรงนี้นะซึ่งถ้าอาจารย์วาดสวยๆนะมันก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยเล็งจากด้านบนเนี่ยนะฮะเล็งมานี่นะนี่นะคุณก็จะได้ MR มาเป็น2ท่อนแบบนี้นะฮะส่วนตรงเนี้ยที่มันไม่ต่อเนื่องเนี้ยก็คือก็ขีดเส้นตรงมาอย่างงี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นพออุปสงค์คุณหักงอนะฮะmarginal revenue ก็จะเป็นยังไงด้วยไม่ต่อเนื่องด้วยนะไม่ต่อเนื่องด้วยนะเป็นก็จะเป็นท่อนๆเหมือนกันนะโอเคเนี่ยทีนี้ถ้าคุณวาด MC นะสมมติเดิม MC อยู่ตรงนี้นะนี่คือ MC 1นะคุณผู้ผลิตจะได้รับกำไรสูงสุดนะฮะณจุดที่ MC 1ตัดกับ MR ถูกไหมทีนี้พอ MR คุณไม่ต่อเนื่องช่วงเนี้ยมันก็เลยมาตัดกันไอ้ช่วงที่มันไม่ต่อเนื่องคุณก็เลยได้ว่าปริมาณที่คุณจะได้กำไรสูงสุดคือ Q star และราคาก็คือ P star ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอยู่นะเกิดต้นทุนของคุณราคาสมมติคุณต้นทุนลดลงนะต้นทุนลดลงเช่นคุณอาจจะสามารถผลิตของได้ในราคาที่ถูกลงนะเพราะว่าคุณอาจจะได้พบเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นพอ MC ลดลงสมมุติอาจารย์บอกว่า MC ลดลงจาก MC 1เป็น MC 2นะ
ทีนี้การที่อุปสงค์มันหักงอนและ MR มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยถึง MC จะชิปลงมันยังคงตัดกับ MR ที่ปริมาณอะไรอยู่เหมือนเดิม Q star อยู่เหมือนเดิมถูกไหมพอมันมีตรงเนี้ยที่มันไม่ต่อเนื่องตรงเนี้ยการที่ MC คุณลดลงเนี่ยแต่มันยังตัดกันณจุดที่ MR มันไม่ต่อเนื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็ยังจะมีการผลิตที่ปริมาณ Q star แล้วตั้งราคาที่ P star อยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแบบจะลองอุปสงค์หักงอเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าต้นทุนมันชิปไม่มากเนี่ยนะผู้ผลิตก็จะขายที่ราคาเท่าเดิมผลิตที่ปริมาณเท่าเดิมเนี่ยเขาจะได้กำไรสูงที่สุดนะคุณจะเปลี่ยนปริมาณได้ MR ต้องแบบไอ้ขออภัย MC ต้องชิปลงมากๆเช่นต้นทุนต้องถูกลงมากๆอะไรแบบเนี้ยนะเอาล่ะนะทีนี้มาถึงคำถามนะอุปสงค์หักงอเนี่ยคำถามก็คือว่าอาจารย์การที่เราอธิบายตลาดผู้ขายน้อยรายด้วยแบบจำลองอุปสงค์หักงอเนี่ยมันมีปัญหายังไงนะปัญหาของมันก็คือมันไม่จริงๆอ่ะมันเป็นการระบุปัญหาแต่มันไม่ได้อธิบายให้คุณเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคุณจะสังเกตเห็นว่าเราบอกว่าอุปสงค์หักงอเพราะเรามองว่าพฤติกรรมของผู้ผลิตก็คือถ้าเพื่อนขึ้นราคาเขาไม่ขึ้นตามแต่ถ้าเพื่อนลดราคาเขาจะลดตามไปด้วยถูกปะตรงนี้เราสมมุติเราบอกว่าเขาน่าจะมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่มันไม่ได้มีทฤษฎีหรือกลไกอะไรที่อธิบายว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมเวลาเพื่อนขึ้นเขาไม่ขึ้นแต่ทำไมเพื่อนลดเขาลดเราไม่ได้อธิบายถูกไหมเราสมมุติว่าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้อุปสงค์จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่เราไม่ได้อธิบายที่มาของพฤติกรรมนั้นนะแล้วคำถามอย่างที่สองคือ P star มาจากไหนนะในแบบจำลองอุปสงค์หักงอนเนี่ยเราบอกว่า P star เนี่ยคือราคาเดิมที่มันมีมาอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นแต่เราไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยแล้วไอ้ P star ตัวเนี้ยมันมาได้ยังไงมันหามาได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าจริงๆแบบจำลองอุปสงค์หักงอนเนี่ยมันเป็นมันระบุให้คุณเห็นสภาพว่าในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้แต่มันไม่ได้อธิบายว่ามันเกิดเพราะอะไรมันไม่ได้อธิบายว่าทำไมราคาถึงจะมาอยู่ที่ P star นะมันอาจจะอธิบายว่าถ้าราคาอยู่ที่ P star แล้วทำไมเขาถึงไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ลดราคาลงง่ายๆแต่มันไม่ได้อธิบายที่มาของ P star นะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเริ่มต้นแรกเริ่มเดิมที่ P star หามาได้ยังไงนะผู้ผลิตเขากำหนดราคาในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยเขากำหนดจากอะไรได้บ้างนะดังนั้นเนี่ยพอเราอยากรู้อันนี้เราก็เลยต้องตามหาอะไรที่นอกเหนือจากแบบจำลองอุปสงค์หักงอนะซึ่งนะเราก็เรียนมาแล้วนะว่าถ้าตลาดของคุณมีผู้ขายน้อยรายถูกไหมมีผู้ขายจำนวนไม่เยอะไม่เยอะแค่ไหนนะไม่เยอะขนาดที่ว่าเวลาใครคนหนึ่งตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันไปกระทบกับผลกำไรของคู่แข่งแล้วการที่คู่แข่งจะตอบโต้เรามาสักอย่างหนึ่งก็จะมากระทบผลกำไรของเราด้วยนะถ้าคุณอยากศึกษาสถานการณ์ที่การตัดสินใจของเรามีผลต่อคนอื่นและในขณะเดียวกันคนอื่นก็ไม่มีผลกลับมาที่เราด้วยเราจะต้องใช้มีทฤษฎีที่เราเรียนไปแล้วและสามารถอธิบายการตัดสินใจเหล่านี้ได้ก็คือทฤษฎีเกมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตลาดผู้ขายน้อยรายแบบที่เราใช้ทฤษฎีเกมเข้ามาศึกษานะเนี่ยก่อนอื่นเราจะมาเมื่อกี้เราก็ลืมพูดถึงไปเลยนะฮะลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนะฮะทำไมเรารู้สึกเราเขียนลายมือไม่ดีเลยนะวันนี้นะฮะอันที่หนึ่งนะเราขอใช้คำว่ามีผู้ขายจำนวนไม่กี่รายนะฮะที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดอ
ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะมีผู้ขายจำนวนไม่กี่รายนะที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงนะอันที่สองนะก็คือสินค้านะฮะอาจเหมือนกันทุกประการหรือไม่ก็ได้นะไม่อันนี้ไม่บังคับนะสินค้าจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้เนี่ยถามว่าอาจารย์ขาการที่สินค้ามันเหมือนกันทุกประการการที่สินค้ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยมันมีผลอะไรไหมในการหาดุลยภาพในตลาดผู้ขายน้อยรายคำตอบคือมีนะคือบางกรณีนะเคสที่สินค้าเหมือนกันหรือต่างกันเนี้ยมันส่งผลต่อราคาและปริมาณการผลิตของผู้ผลิตนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราจะยังจัดมันอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายได้เพราะฉะนั้นข้อสมมุติที่สำคัญก็คือข้อที่1 นี่แหละนะนะอันที่3เราก็จะบอกว่ามักจะมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดนะของผู้ผลิตรายใหม่นะฮะคือจริงๆข้อ3นี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะเราแค่ต้องการจะบอกให้คุณรู้ว่ามันจะคือถ้าในตลาดผู้ขายน้อยรายที่ไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเนี้ยคนก็จะเข้ามาผลิตมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นตลาดอะไรไปถ้าของมันเหมือนกันมันก็กลายเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไปในที่สุดถูกปะถ้าของมันต่างกันอยู่บ้างมันก็จะกลายเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดไปในที่สุดนะถ้ามันไม่มี barrier to entry นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะ maintain ให้มันเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายแสดงว่ามันต้องมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้มันยังคงเป็นผู้ขายน้อยรายอยู่นะโอเคนะทีนี้เรามาโน้ตในเรื่องของการที่อาจารย์บอกว่ามีผู้คือสังเกตนะอาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่ามีผู้ขายจำนวนน้อยรายนะพอเราจะมาพูดถึงรายละเอียดจริงๆเนี่ยอาจารย์เลยใช้คำว่ามีผู้ขายจำนวนไม่กี่รายที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงนะทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะตลาดมันโครงสร้างตลาดเนี่ยมันไม่ได้ดูแล้วมันบอกได้ง่ายๆว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันมีความซับซ้อนกว่านั้นนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่าคุณพูดถึงตลาดร้านขายของชำละกันนะกิจการร้านขายของชำเนี่ยนะคุณว่าถ้าคุณลิสต์รายชื่อผู้ประกอบการร้านขายของชำทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะหรือมีน้อยเยอะถูกไหมเจแดงป่าอาซิมอาม่าอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณถามถึงส่วนแบ่งตลาดว่าส่วนใหญ่กิจการร้านขายของชำเนี่ยผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดเยอะๆเนี่ยนะมีกี่รายก็อย่างมากๆชื่อแรกมาเลยคือใครซื้อใครอยากจะซื้อของชำไปซื้อที่ไหนก่อนเบอร์หนึ่งเซเว่นถูกไหมเบอร์สองก็คือเทสโก้ใช่ไหมเทสโก้ดิลิเวอรี่อะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าอย่างตัวอย่างกิจการอย่างเงี้ยถามว่าของชำเนี่ยมีผู้ผลิตเยอะไหมเยอะมีคนทำกิจการเนี่ยเยอะนะแต่ส่วนแบ่งตลาดในสัดส่วนที่สูงเนี่ยมันตกอยู่ในมือของคนแค่ไม่กี่คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆงานศึกษาเนี่ยเขาก็มองว่ากิจการพวกนี้เป็นตลาดผู้ขายน้อยรายคือคนที่กำหนดทิศทางตลาดจริงๆอ่ะถึงมีผู้ขายเยอะแต่คนที่กำหนดทิศทางตลาดจริงๆมีไม่กี่คนนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้นึกภาพว่าตลาดที่อาจจะมีคนรายเบ้งอยู่แค่1หรือ2คนแต่ว่ามีรายย่อยๆนับไม่ถ้วนแต่รายย่อยๆนั้นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากนักพอครอบครองส่วนแบ่งตลาดน้อยอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดผู้ขายน้อยรายได้เหมือนกันนะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีผู้ขายกี่คนแต่ละคนต้องมีส่วนแบ่งตลาดที่เท่ากันเสมอนะฮะ
คุณว่าใช่ไหมเพื่อนถามว่าค่ายสัญญาณมือถือน่าจะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายไหมใช่ถูกไหมเพราะว่าคุณจริงๆแล้วคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าเฮ้ยเวลาค่ายนี่ออกโปรโมชั่นมามันกระทบค่ายอื่นไหมกระทบถูกไหมแล้วแต่ละค่ายก็จะออกโปรโมชั่นมาเป็นยังไงกันแข่งกันนะหรือว่านะคุณลองดูง่ายๆก็ได้นะคุณจะเห็นการต่อสู้กันของผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเวลาที่คุณโทรไปวินสัญญาณมือถือค่ายหนึ่งแล้วคุณบอกเขาว่าฉันทนไม่ได้แล้วฉันจะย้ายค่ายเดี๋ยวนี้เขาจะทำยังไงกับคุณทันทีเขาจะขอให้คุณอยู่โดยการเขาจะเสนอโปรโมชั่นลับให้คุณเคยรู้เรื่องนี้ไหมนะคุณสามารถวันดีคืนดีนะถ้าคุณสามารถลดค่ามือถือของคุณได้โดยการโทรไปวีนเจ้าของโทรไปวีนที่ค่ายที่คุณใช้อยู่แล้วคุณบอกว่าจะเปลี่ยนค่ายนะเขาก็จะเสนอโปรโมชั่นลับที่เขาไม่โฆษณาให้คุณทันทีนะเนี่ยมันคือความพยายามที่เขาเป็นยังไงเขาใช้ strategy ที่จะดึงลูกค้ามาถูกไหมแล้วสิ่งที่เขาทำก็มีผลต่อค่ายอื่นสิ่งที่เขาทำก็มีผลต่อเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือตลาดผู้ขายน้อยรายนะซึ่งไอการต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยนะมันตลาดอื่นคุณจะไม่ค่อยเห็นถูกไหมเพราะว่าในอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกนะเพราะว่าคุณเป็นแค่มดตัวน้อยตัวนิดถูกไหมคุณจะเอาของคุณผลิตแทบตายยังไงของคุณก็ขายหมดเพราะว่ามีคนซื้อมากมายมหาศาลถูกไหมแล้วของคุณก็เหมือนกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลดราคาสินค้านะคุณขึ้นราคาสินค้าก็ไม่มีใครซื้อของคุณเพราะของคุณเหมือนกับชาวบ้านเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรไปมีผลต่อตัวคุณเองแต่ไม่มีผลต่อโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำอะไรไปไม่มีผลต่อคนอื่นคนอื่นจะทำอะไรก็ไม่มีผลต่อคุณคุณขายราคาตลาดยังไงคุณก็ขายได้คนอื่นจะขึ้นราคาจะลดราคาก็ไม่เกี่ยวกับคุณนะร้านแผงข้างๆจะลดราคาเขาก็ขายได้แค่นั้นสมมุติว่าคุณนึกภาพตลาดที่มีคนซื้อมีคนอยากได้ลูกชิ้น 300,000 ลูกนะร้านข้างๆเขาขายถูกกว่าคุณแต่ผลิตให้ตายยังไงร้านข้างๆผลิตลูกชิ้น 300,000 ลูกไหวมั้ยไม่ไหวถูกไหมร้านข้างๆก็ผลิตลูกชิ้นได้อย่างมากก็แค่200ลูกเพราะฉะนั้นถึงเขาลดราคาก็จะมีคน200คนที่ซื้อลูกชิ้นได้ในราคาที่ถูกลงแต่ยังไงอีกคนที่เหลืออีก 200,000 คนก็ต้องมาซื้อของคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องลดราคาตามเขาก็ได้เพราะคุณเป็นแค่มดตัวน้อยตัวนิดในตลาดที่คนซื้อมหาศาลคนขายมหาศาลเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจร้านข้างๆคุณสนใจแค่ตัวคุณกับตลาดกับซึ่งราคาตลาดเป็นสัญญาณที่บอกคุณแล้วว่าคุณขายราคาเนี้ยคุณขายหมดแน่ผลิตให้ตายยังไงก็ขายหมดเพราะว่าคุณเป็นรายย่อยๆนะแต่ตรงกันข้ามในตลาดผูกขาดในตลาดผูกขาดเนี่ยพฤติกรรมของผู้ซื้อที่มีจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยถูกสรุปด้วยเส้นดีมานด์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจรีแอคชั่นของผู้ซื้อรีแอคชั่นของผู้ซื้อถูกสรุปด้วยดีมานด์ละคุณตั้งราคาเท่านี้สมมติคุณตั้งราคาเท่านี้คุณก็ขายได้ปริมาณตามเส้นดีมานด์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่คุณจะขายได้กับราคาเนี่ยมันก็คืออยู่ที่เส้นดีมานด์นะคุณก็ไม่ต้องไปคอยนั่งคิดแบบกลยุทธ์ว่าฉันทำแบบนี้ผู้บริโภคจะตอบโต้ยังไงไม่ต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างสรุปด้วยดีมานด์คุณไม่ต้องคิดว่าฉันทำอย่างนี้คู่แข่งจะตอบโต้คุณยังไงเพราะมีคู่แข่งไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องใช้ทฤษฎีเกมแต่ในตลาดผู้ขายน้อยรายคุณต้องคิดเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมีผลต่อคู่แข่งนะโอเคมีผลในลักษณะที่อาจจะเกิดการตอบโต้กันได้นะแล้วก็เราก็จะใช้ทฤษฎีเกมอ่ะเอาล่ะนะทีนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปในตลาดผูกขาดเนี่ยนะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าปริมาณเสนอซื้อและราคาเนี่ยมันถูกกำหนดว่ามันถูกสรุปไว้ด้วยเส้นดีมานด์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะบอกราคาหรือคุณจะบอกปริมาณมันไม่ต่างกันถูกไหมฮะคืออย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะสมมุติว่าการที่คุณบอกว่าผู้ผลิตสินค้ามาขายที่ราคา P star เนี่ยถ้าดีมานด์เป็นเส้นแบบนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องผลิตปริมาณ Q star หรือคุณจะกลับกันคุณบอกว่าผู้ผลิตของมาขายปริมาณQ star คุณก็รู้เลยว่าถ้าเขาอยากจะขายให้หมดเขาก็ต้องตั้งราคาที่ P star เพราะฉะนั้นในตลาดผูกขาดเนี่ยค
คุณบอกราคาหรือบอกปริมาณอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีความหมายเหมือนกันนะแต่ในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยนะการที่ผู้ผลิตเลือกที่จะกำหนดราคาว่าฉันจะขายราคาเท่านั้นเท่านี้กับการที่เขาเลือกที่จะกำหนดปริมาณว่าฉันจะขายปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันจะต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการที่ผู้ผลิตผลิตโดยการกำหนดราคาหรือกำหนดปริมาณมันต่างกันนะมันก็เลยทำให้เวลาคุณจะศึกษาตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมีแบบจำลองที่ใช้ศึกษาได้หลายอันนะบางอันเนี่ยเราสมมติให้ผู้ผลิตกำหนดราคาบางอันเราจะสมมติให้ผู้ผลิตกำหนดปริมาณนะนอกจากที่เราจะแบ่งแบบจำลองว่าผู้ผลิตจะกำหนดราคาหรือปริมาณแล้วเนี่ยนะเราจะมีอีกอันนึงที่เราจะสมมุตินะก็คือว่าคุณเรียนทฤษฎีเกมมาแล้วถูกไหมเกมเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งตามในเรื่องของมิติของการที่คุณตัดสินใจว่าแบ่งเป็นเกมที่ตัดสินใจพร้อมกันกับเกมที่ตัดสินใจอย่างมีลำดับถูกไหมพูดง่ายๆคือมันคุณเรียนแล้วมี simultaneous game กับ sequential game นะทำนองเดียวกันถ้าคุณเอาทฤษฎีเกมมาจับในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยคุณก็อาจจะอยากสนใจศึกษาสถานการณ์ที่ผู้ขายแต่ละรายเลือกปริมาณพร้อมกันเป็น simultaneous game นะหรืออีกเคสหนึ่งคือคุณอาจจะอยากศึกษากรณีที่ผู้ขายแต่ละรายเลือกตัดสินใจไม่พร้อมกันก็ได้นะก็คือมีเล่นอย่างมีลำดับนะเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยคนตัดสินใจก่อนหรือหลังอะไรดีกว่ากันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะสรุปแบบจำลองนะตลาดผู้ขายน้อยรายที่อาศัยนะทฤษฎีเกมนะจริงๆมันมีแบบจำลองอื่นที่ไม่ได้ใช้ทฤษฎีเกมอีกนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงตอนท้ายๆนะน่าจะเป็นครั้งท้ายนี่คือครั้งหน้านะครั้งนี้มันไม่จบหรอกนะเพราะว่ามันมีตั้งหลายอันนะอาจารย์แบ่ง2มิติใหญ่ๆนะอันที่1เนี่ยอาจารย์จะแบ่งว่าเป็นคุณผู้ผลิตเนี่ยนะเลือกปริมาณนะฮะเลือกปริมาณการผลิตนะฮะนะฮะหรือว่าผู้ผลิตเลือกกำหนดราคาสินค้านะมิติแรกคือดูว่าผู้ผลิตเลือกปริมาณหรือเลือกราคานะมิติที่2ดูว่าเป็นเกมที่เล่นพร้อมกันหรือเป็นเกมที่เล่นอย่างมีลำดับพูดง่ายๆคือเขาเลือกเนี่ยเลือกพร้อมกันเลยโดยที่คนนึงตอนที่คุณเลือกคุณไม่รู้ว่าคู่แข่งเลือกอะไรหรือเลือกโดยที่มีคนนึงตัดสินใจก่อนและอีกคนนึงเนี่ยเห็นที่คนก่อนหน้าตัดสินใจแล้วค่อยเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็บอกว่ามันอีกมิตินึงคือคุณดูว่ามันเป็น simultaneous game นะหรือว่าเป็น sequential game โอเคนะเพราะแบบจำลองที่เราจะศึกษาเนี่ยก็ถ้าคุณมองว่าเดี๋ยวเราจะให้ชื่อไปก่อนนะชื่อนี้มาจากอะไรชื่อนี้มาจากชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองนี้เป็นคนแรกนะเราก็จะตั้งชื่อแบบจำลองตามนั้นนะถ้าคุณบอกว่าผู้ผลิตเลือกใช้ปริมาณเลือกปริมาณการผลิตคือต่างคนต่างคิดว่าฉันจะผลิตของออกมากี่หน่วยดีนะแล้วก็เขาตัดสินใจพร้อมกันเนี่ยเราคนที่คิดเลือกคนที่ศึกษาเรื่องนี้คนแรกคือคูโน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือคูโน่โมเดลนะแบบจำลองของคูโน่นะ CoURNOT คูโน่เป็นชื่อคนนะเป็นคูโน่โมเดลนะถ้าคุณให้เขาเลือกปริมาณแต่มีคนนึงตัดสินใจก่อนอีกคนนึงนะเราจะเรียกว่า Stackerberg model นะ S T A C K E L B E R G นะ Stackerberg อันนี้ก็ชื่อคนเหมือนกันนะ Stackerberg model นะฮะต่อมานะถ้าคุณให้เขาเลือกราคานะคือเลือกกำหนดราคาสินค้านะโดยที่เขาตัดสินใจพร้อมกันนะก็จะเป็นแบร์ทรองนะมีคนบอกเราว่าอ่านว่าแบร์ทรองนะ B E R T R A N D นะ
เราไม่น่าจะอ่านว่าเบอร์ทรานนะเขาน่าจะเป็นคนฝรั่งเศสหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแบร์ทรองนะแบร์ทรองโมเดลสามนี้เป็นชื่อคนนะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าชื่อประหลาดแต่พอคุณเรียนไปเรื่อยๆคุณก็จำชื่อเขาได้เองนะเหมือนเรานี่แหละนะแล้วสุดท้ายนะถ้าเขาเลือกกำหนดราคาโดยที่ตัดสินใจไม่พร้อมกันนะถ้าคุณอยากจะซื้อซีเกมเนี้ยไม่มีนะไม่มีขีดค่าไปนะไม่มีนะเดี๋ยวเราจะเรียนไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้เองว่าทำไมมันไม่มีนะเอาล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีแบบจำลองให้คุณศึกษาทั้งหมดเนี่ยเฉพาะแบบจำลองที่ใช้ทฤษฎีเกมเนี่ยนะจะมี3อันนะก็คือคูโน่นะก็คือเลือกปริมาณพร้อมกันนะสแตกเกอร์เบิร์กคือเลือกปริมาณโดยที่มีเฟิร์มหนึ่งเลือกก่อนนะแล้วก็แบร์ทรองก็คือเลือกราคาพร้อมกันนะข้อสมมุติอาจารย์แน่นอนนะไอการที่ผู้ผลิตเลือกราคาหรือเลือกปริมาณแล้วตัดสินใจพร้อมกันหรือเป็นลำดับนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสมมุติใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ตามแต่ละแบบจำลองนะแต่ว่ามันจะมีข้อสมมุติที่ไม่ว่าคุณจะเรียนโมเดลไหนเนี่ยเราจะสมมุติเหมือนกันนะเอาไว้เพื่อให้มันง่ายมันจะได้เปรียบเทียบกันได้คือถ้าแต่ละแบบจำลองคุณมีข้อสมมติต่างๆการแปลกประหลาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นสมมุติคุณสมมุติว่าดีมานด์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเลือกปริมาณกับเลือกราคาอันไหนผลิตมากกว่ากันสมมุติอย่างเงี้ยเพราะว่าดีมานด์ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยเพื่อความง่ายเนี้ยเวลาเราก็จะมีข้อสมมุติเกี่ยวกับดีมานด์เกี่ยวกับต้นทุนอะไรที่มันคล้ายๆกันนะเพื่อให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบในแต่ละแบบจำลองได้นะข้อสมมุติพื้นฐานก่อนนะอันที่1นะข้อสมมุติเบื้องต้นแล้วกันนะใช้คำว่าเบื้องต้นนะก็คือข้อสมมุติที่ทุกแบบจำลองเหมือนกันนะอันที่1ก่อนนะอาจารย์บอกไปเมื่อกี้ว่าตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยคุณมีผู้ผลิตกี่รายก็ได้ถูกไหมมันไม่มีเบนช์มาร์คคือมันไม่มีข้อกำหนดว่าต้องไม่เกินกี่คนถึงจะเรียกว่าผู้ขายน้อยรายไม่เราบอกว่าตราบใดก็ตามที่ผู้ขายแต่ละรายเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เขาทำไปมีผลต่อคนอื่นแล้วคนอื่นทำมามีผลต่อเขาคุณก็ยังใช้ทฤษฎีเกมมาศึกษาได้ก็ยังมองว่าเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายได้นะแต่ว่านะเพื่อความง่ายอย่างเดียวเท่านั้นนะเพื่อความง่ายนะคุณอยากศึกษาตลาดผู้ขายน้อยรายให้ง่ายที่สุดเนี่ยคุณว่าคุณควรจะสมมติให้มีผู้ขายสักกี่คนดี2ถูกไหมครับเพราะว่าคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเพราะคนเดียวมันคือผูกขาดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยน้อยที่สุดที่คุณจะเก็ตก็คือมีผู้ขาย2คนนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นอาจารย์จะสมมติว่านะในตลาดนะฮะมีผู้ขาผู้ผลิตแล้วกันนะมีผู้ผลิต2รายนะฮะผลิตสินค้าเหมือนกันทุกประการนะอาจารย์สมมุติให้ของที่ผลิตเนี่ยยังเหมือนกันทุกประการอยู่นะเอาล่ะนะถามว่าถ้าคุณขยายไปว่ามีผู้ผลิตมากกว่า2รายมันจะยากขึ้นมั้ยมันจะยากขึ้นนะและบางทีอาจจะต้องใช้เทคนิคอะไรที่มันแบบมากกว่ากรณีที่ผู้ขาย2รายนะแต่ว่าหลักการอะไรมันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะสมมติว่าเป็นดูโอโพลีนะตลาดที่มีผู้คือตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายภาษาอังกฤษเราคืออะไรนะโอลิโกโพลีใช่ไหมนะโพลีนี่น่าจะแปลว่าผู้ขายถูกไหมโมโนแปลว่า1โมโนโพลีก็คือมีคนขายคนเดียวถูกไหมโอลิโกนี้แปลว่าจำนวนน้อยโอลิโกโพลีคือมีคนขายจำนวนไม่มากนักจำนวนน้อยนะถ้าคุณสนใจตลาดที่มีผู้ขาย2รายเวลามี2คนเหมือนนักร้องที่มีนักร้อง2วงที่มีนักร้อง2คนเราเรียกว่าอะไรดูอะไรดูอะไรลูกดูโอนะเพราะฉะนั้นตลาดที่มีผู้ขาย2รายเราก็เรียกว่าดูโอโพลีนะดูโอโพลีโอเคนะนี่คือข้อ1นะเป็นข้อสมมติเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดนะมาดูข้อ2นะข
อยากพูดถึงดีมานด์ก่อนหรืออยากพูดถึงต้นทุนก่อนเด็กๆคือสิ่งที่เราจะต้องบอกเวลาคุณศึกษาตลาดเนี่ยคุณจะบอกดีมานด์แล้วก็บอกต้นทุน marginal cost มาถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อสมมุติเกี่ยวกับดีมานด์เยอะและต้นทุนให้มันเหมือนๆกันจะได้เปรียบเทียบกันได้นะคุณจะพูดถึงอะไรก่อนก็ได้อยากจะพูดถึงอะไรก่อนดีล่ะเอาอะไรก่อนดีดีมานด์ก่อนก็ได้นะเรามาดูฝั่งอุปสงค์นะเราบอกว่าให้อุปสงค์ตลาดคือนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะให้อุปสงค์ของตลาดเนี่ยนะปกติเนี่ยเวลาคุณพูดถึงอุปสงค์เนี่ยคุณควรจะเขียน Q เป็นฟังก์ชันของ P หรือ P เป็นฟังก์ชันของ Q อะไรขึ้นกับอะไรโดยทฤษฎีเนี่ยราคาขึ้นกับปริมาณเสนอซื้อหรือปริมาณเสนอซื้อขึ้นกับราคาจริงๆปกติเนี่ยที่มามันคือปริมาณเสนอซื้อขึ้นกับราคาถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันอุปสงค์จริงๆเนี่ยมันคือต้องเป็น Q เป็นฟังก์ชันของ P ถูกไหมฮะถ้าคุณเขียนกลับกันเป็น P เป็นฟังก์ชันของ Q เนี่ยถ้าคุณเรียนเลขแบบเข้มข้นเขาจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันผกผันของ demand นะหรือว่าเป็น inverse demand นะส่วนใหญ่เวลานักเศรษฐศาสตร์เขียนเรามักจะเขียน inverse demand นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเขียนว่าอุปสงค์ตลาดคือ P เท่ากับนะฮะa ลบ bq นะฮะอาจารย์ขออนุญาตวงเล็บไว้นะว่าสิ่งที่อาจารย์บอกคือเป็น inverse demand function นะเพราะถ้า demand จริงๆมันต้องเป็น q เป็นฟังก์ชันของ p ถูกไหมอันนี้อาจารย์เขียน p เป็นฟังก์ชันของ q มันเป็น inverse demand นะแต่ว่าในบทนี้เราใช้ inverse demand มันจะง่ายกว่าเราก็เลยเขียนแบบนี้นะถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้เนี่ยนะฮะโดยที่ a และ b เป็นค่าคงที่ a มากกว่า0นะและ b ก็มากกว่า0ด้วยอ่ะไหนตอบให้เราชื่นใจสักหน่อยเด็กๆถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้เวลาคุณวาดรูปดีมานด์ต้องเป็นหน้าตาดีมานด์ต้องเป็นยังไงต้องเป็นเส้นเป็นเส้นตรงถูกไหมฮะถ้าดีมานด์เป็นเส้นโค้งเนี่ยการที่ P กับ Q มันกำลังหนึ่งขั้นกันด้วยเครื่องหมายบวกลบแล้วไม่มีฟังก์ชันแปลกๆคุณก็เลยได้ว่าดีมานด์เป็นเส้นตรงนะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่อาจารย์จะทำให้คุณดูเนี่ยดีมานด์มันจะเป็นเส้นตรงนะดีมานด์จะเป็นเส้นตรงเพื่อความง่ายนะแล้วมันก็จะได้มันก็คือจริงๆก็คือเพื่อความง่ายนะถ้าดีมานด์เป็นเส้นอย่างอื่นเนี่ยบางทีขั้นตอนทางเลขในการหามันก็จะซับซ้อนกว่านี้นะเราก็สมมติดีมานด์ง่ายๆเป็นเส้นตรง A คืออะไรนะฮะ A คือราคาเมื่อ Q เท่ากับ0เพราะฉะนั้น A คือจุดตัดแกนตั้งถูกป่ะ A คือจุดตัดแกนตั้งA คือจุดตัดแกนราคานะเป็นราคาเมื่อปริมาณเสนอขายเท่ากับไอ้ขออภัยเป็นราคาเมื่อปริมาณเสนอซื้อเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้น A ก็เลยต้องเป็นบวกถูกไหมมันต้องตัดแกนตั้งที่ค่า price เป็นบวกนะ B คืออะไรเอ่ย B คือความชันของเส้น inverse demand ถูกไหมซึ่งความชัน inverse demand มันก็จะเหมือนถ้าคุณย้ายกลับไปอ่ะนะมันก็จะเป็นส่วนกลับของความชัน demand นะยังไงก็แล้วแต่นะดีมานด์ต้องมีความชันเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ให้ B อาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์อยากจะกำหนดให้ B เป็นบวกเครื่องหมายหน้า B อาจารย์ก็ต้องใส่เป็นลบถูกป่ะถ้าอาจารย์เขียนเครื่องหมายอาจจะสมมติอาจารย์สามารถเขียนดีมานด์อย่างเงี้ยแล้วให้เครื่องหมายหน้า B เป็นบวกได้ไหมคำตอบคือได้แต่ถ้าอาจารย์เขียนเครื่องหมายหน้า B เป็นบวกทุกคนก็ต้องรู้กันว่านั่นหมายความว่าค่า b ของอาจารย์ต้องติดลบถูกไหมอันนี้อาจารย์ต้องการให้ b เป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายหน้า b ต้องเป็นลบเพราะว่าความชันต้องเป็นลบทีนี้มันจะมีผู้ผลิตคนหลายๆรายถูกไหมมีผู้ผลิตหลายๆรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ันนี้อาจารย์พูดถึงดีมานด์ตลาดนะนี่ดีมานด์ตลาดทีนี้ถ้าสมมุติว่าผู้ผลิตหลายๆรายเลือกผลิตของในปริมาณต่างๆกันนะนั่นหมายความว่าคิวตลาดมาจากไหนคิวตลาดก็จะมาจากปริมาณของผู้ผลิตแต่ละรายเป็นยังไงกันรวมกันถูกไหมเพราะฉะนั้นคิวใหญ่เนี่ยย้ำนะว่ามันคืออุปสงค์ตลาดนะเพราะฉะนั้นคิวใหญ่คือปริมาณทั้งตลาดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณบอกปริมาณของผู้ผลิต2คนมาปริมาณรวมทั้งตลาดก็คือเอาปริมาณของผู้ผลิตทั้ง2รายมาบวกกันนะโอเคอันสุดท้ายเป็นเรื่องของต้นทุนนะฮะผู้ผลิตแต่ละรายนะมีฟังก์ชันต้นทุนเหมือนกันคือนะฮะ total cost ของผู้ผลิตรายที่ i นะฮะเท่ากับ c เล็กนะนี่คือคูณกับ qi โดยที่นะฮะ c เล็กเนี่ยเป็นค่าคงที่และนะฮะ0น้อยกว่า c น้อยกว่า a เอาล่ะนะอันที่1ก่อนทำไมอาจารย์ถึงต้องห้อย i เพราะในตลาดมีผู้ผลิต2คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ชอบให้ผู้ผลิตเป็นเฟิร์ม A กับเฟิร์ม B นะเพราะฉะนั้นเนี่ย TC ก็จะมี2อันคือ TC ของเฟิร์ม A ก็คือ TCA กับ TCB นะเป็นเฟิร์ม A กับเฟิร์ม B นะคุณจะหลายคนอยากจะให้เป็นเฟิร์ม1เฟิร์ม2ก็ได้เอาแต่ใจคุณนะแต่ว่าอาจารย์จะชอบเป็น A กับ B นะเพราะฉะนั้นเนี่ย TCA ก็คือจะเท่ากับ C เล็กคูณกับ Q ของ A นะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคือเวลาคุณคิดต้นทุนเนี่ยคุณก็ต้องนับเฉพาะส่วนที่คุณผลิตถูกไหมส่วนที่ของอีกเฟิร์มนึงผลิตเกี่ยวกับคุณไหมไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะฉะนั้น TCA เท่ากับ C เล็กคูณกับ Q ของ A นะการที่อาจารย์บอกว่า C เป็นค่าคงที่แสดงว่าทั้ง2เฟิร์มเนี่ยตัว C มีค่าเท่ากันถูกปะถ้าอาจารย์อยากให้แต่ละเฟิร์มต้นทุนไม่เท่ากันอาจารย์อาจจะให้เฟิร์มตัว C อาจจะต้องห้อย I ด้วยเพราะว่าเฟิร์ม1 C อาจจะเป็น C 1สมมติคุณมีเฟิร์ม A เฟิร์ม A C A อาจจะเป็น2 C B อาจจะเป็น3สมมติอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าคุณอยากให้แต่ C ของแต่ละเฟิร์มไม่เท่ากันคุณต้องมีห้อย I ตรงตัว C การที่อาจารย์ไม่ห้อย I แสดงว่าอาจารย์สมมติว่าทุกเฟิร์มมีต้นทุนเหมือนกันนะและดูจากอันเนี้ยการที่ total cost ของอาจารย์เนี่ยการที่ total cost ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับค่าคงที่คูณกับปริมาณผลผลิตเนี่ยแสดงว่ามีต้นทุนคงที่มั้ยมีต้นทุนคงที่มั้ยต้นทุนคงที่คืออะไรอ่ะเด็กๆหนูจ๋าต้นทุนคงที่คืออะไรลูกเออนะนั่นแหละก็คือต้นทุนคงที่โดยนิยามมันคือต้นทุนที่ไม่ว่าคุณจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ต้องเสียไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อยก็ต้องเสียถูกไหมวิธีการเช็คว่าต้นทุนคงที่คือแทนค่า Q เท่ากับ0ถ้าคุณแทน Q เท่ากับ0แล้วยังมีคอสนั้นอยู่คอสนั้นเป็นคอสที่เราเรียกว่าฟิกซ์คอสหรือว่าต้นทุนคงที่ถูกไหมคุณจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้า Q เท่ากับ0 TC เราเป็นอะไรเลยเป็น0เลยแสดงว่าในตัวอย่างในแบบจำลองที่เราจะศึกษาไม่มีต้นทุนคงที่ถ้ามีมันจะต้องเป็นบวกนะเช่น TCI อาจจะเท่ากับ CQI บวกด้วยf สมมติอย่างเงี้ยและ f เป็นต้นคงที่คือต้องมีค่าคงที่บวกเข้าไปนะแต่อันนี้มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นการผลิตของอาจารย์ไม่มีต้นทุนคงที่นะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือคุณจะเห็นว่าฟังก์ชันต้นทุนก็เป็นเส้นตรงถูกไหมคือไม่ว่าคุณจะผลิตกี่หน่วยก็ตาม marginal cost เท่ากันตลอดก็คือ c เล็กนะ c เล็ก
นะเพราะฉะนั้นการผลิตของอาจารย์เนี่ยเป็นการผลิตที่ง่ายมากนะดีมานด์ก็ง่ายเป็นเส้นตรงต้นทุนก็ง่ายนะลักษณะของการผลิตอันนี้ก็คือว่า marginal cost เท่ากันตลอดนะไม่ว่าคุณจะผลิตของกี่ชิ้นของแต่ละชิ้นมี marginal cost เท่ากันคือเท่ากับ C นะ C เล็กของเราคือ marginal cost นะให้นึกถึงสภาพว่าคุณผลิตของแต่ละชิ้นเนี่ยคุณต้องใช้สมมติ C เท่ากับ10แปลว่าอะไร C เท่ากับ10แปลว่าของแต่ละชิ้นคุณต้องใช้ต้นทุน10บาทคุณผลิตชิ้นเดียวก็10คุณผลิต2ชิ้นก็20 marginal cost ก็คือ10เท่ากันตลอดทุกชิ้นนะนี่คือหน้าตาของนี่คือลักษณะของต้นทุนที่เราสมมุตินะไม่มี fixed cost และ cost เป็นเส้นตรงแล้วก็ marginal cost คงที่นะ marginal cost เป็นเส้นตรงคุณเรียนการผลิตมาแล้วคุณไม่งงใช่ไหมว่าทำไม marginal cost หายังไงรู้ไหมทำได้เนาะ marginal cost คือคุณ dip TC ใช่ไหม dip TC จะได้ MC คุณ dip TC TC ของคุณคือ C คูณ Q เล็ก dip TC เทียบ Q ก็คือ dip CQ เทียบ Q เล็กก็เลยเหลือแค่ C เพราะฉะนั้น marginal cost ก็คือคงที่ก็คือเท่ากับตัว C นะเอาล่ะนะฮะทีนี้ทำไมอาจารย์การที่อาจารย์สมมุติให้ C มากกว่า0นี่ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเราสมมุติว่าการผลิตอะไรก็ตามต้องมีต้นทุนใช่ป่ะทำไมอาจารย์ต้องสมมุติให้ C น้อยกว่า A A คืออะไรนะถ้างงก็ย้อนไปดูด้านบน A คือค่าคงที่ในเส้น demand A คือราคาเมื่อปริมาณผลผลิตเป็น0ถูกมั้ยเพราะฉะนั้น A อ่ะเป็นราคาสูงสุดที่คุณจะขายได้ถูกไหมเนี่ยสมมุติคุณมีเส้นดีมานใช่ป่ะตรงนี้คือค่า A ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น A คือราคาสูงสุดที่คุณจะขายได้ถ้าคุณขายต่ำกว่า A คนก็จะซื้อตามเส้นดีมานถ้าคุณขายของในราคาสูงกว่า A มีใครซื้อของคุณไหมไม่มีถูกไหมเพราะ A เป็นราคา A คือจุดตัดของเส้นดีมานที่ตัดกับแกนไพรส์ A คือราคาสูงสุดที่คุณจะขายได้นะถ้า C มันมากกว่า A แปลว่าอะไร C มากกว่า A เช่นของชิ้นนี้ถ้าคุณผลิตคุณต้องใช้เงินทั้งหมด200ล้านนะแต่ว่าคนซื้อยินดีจ่ายแค่50บาทคุณควรผลิตไหมของชิ้นนี้ไม่มีทางขายได้ถูกป่ะของที่ถ้า C มันมากกว่า A แสดงว่า marginal cost อ่ะมันสูงกว่าราคาสูงสุดที่คุณจะขายได้เสียอีกดังนั้นไม่ต้องผลิตนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้การในแบบจำลองของคุณเนี่ยมันมีการผลิตเกิดขึ้นแล้วยังคุ้มค่ากับผู้ผลิตเนี่ยคุณต้องสมมุติให้ C มันน้อยกว่า A ด้วยนะ C มันน้อยกว่า A ด้วยไม่งงเนาะตรงนี้นะก่อนที่คุณจะไปศึกษาตลาดผู้ขายน้อยรายแต่ละแบบเนี่ยนะเราอยากจะสร้างตัวเปรียบเทียบแบบพูดง่ายๆนะตัวเปรียบเทียบหรือกรณีเปรียบเทียบนะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นคือตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยถ้าคุณมองมันอยู่ตรงกลางถูกไหมมีผู้ผลิตมากกว่า1แต่ไม่ถึงอินฟินิตี้นะกรณีที่คุณจะเปรียบเทียบคือกรณีสุดโต่ง2อันอันแรกคือการที่มีผู้ขายจำนวนนับไม่ถ้วนก็จะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะกรณีที่2คือถ้าคุณอยู่ในตลาดผูกขาดก็คือมีผู้ขายแค่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะวันนี้นะเราจะจบที่เราจะลองทำกรณีเปรียบเทียบให้คุณดูก่อนว่าโอเคถ้าเป็นกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ปริมาณผลผลิตและการตั้งราคาและกำไรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นกรณีตลาดผูกขาดนะการปริมาณผลผลิตราคาและกำไรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อที่เราจะดูว่าเฮ้ยในกรณีของตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ2กรณีสุดตรงอันเนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางไหมหรือมันจะค่อนไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทีนี้เราจะมาดูกรณีเปรียบเทียบก่อนนะก็ไก่นะกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราทวนมาให้แล้วนะคราวที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพูดได้โดยไม่ต้องเขินนะอ่ะคำถามที่หนึ่ง
เราสมมุติว่ามีของเหมือนกันและมีคนขาย2คนตลาดที่มีคนขาย2คนเนี่ยมันจะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไปได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราจะเปรียบเทียบกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเราจะทำโดยการสมมุติให้ผู้ผลิตเนี่ยประพฤติตัวเหมือนตัวเองอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคน2คนไม่มีทางเป็นแข่งขันสมบูรณ์ได้แต่ให้เขาทำตัวเหมือนอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะถ้าคุณอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์คุณเป็นผู้ผลิตเนี่ยหัวใจสำคัญของการตั้งราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์คืออะไรผู้ผลิตนะแล้วเราเลือกปริมาณแล้วกันนะเราจริงๆคุณจะมองว่าอย่างที่อาจารย์บอกในคุณจะเลือกปริมาณหรือเลือกราคาก็ไม่ต่างกันนะผู้ผลิตเนี้ยจะผลิตณจุดที่ทำให้ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไหนทวนเราซิคราวที่แล้วเราอุตส่าห์ทวนให้ต้องยืดยาวหัวใจสำคัญของการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์คืออะไรต้องเท่ากับอะไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์ลูก MR เท่ากับ MC นะถูกแต่ MR ต้องเท่ากับ price ด้วยเพราะฉะนั้นคีย์ของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คือ price ต้องเท่ากับ marginal cost ถูกปะคือ MR เท่ากับ MC เนี่ยทุกตลาดเป็นแบบนั้นหมดถูกไหมแต่ถ้าอาจารย์จะโฟกัสที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคือ MR ต้องเท่ากับ AR ต้องเท่ากับ Price ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของตลาดแข่งขันสมบูรณ์หัวใจคือ Price เท่ากับ Marginal Cost นั่นคือนะฮะมันจะมี P Q หลายตัวถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี3แบบจำลองนะฮะเราถ้าเป็นราคาและปริมาณในคูโน่อาจารย์ก็จะห้อยตัว C ไว้ให้รู้ว่ามันเป็นของแบบจำลองคูโน่ถูกไหมถ้าเป็นสไตเกอร์เบิร์กอาจารย์ก็จะใช้ตัว S นะถ้าเป็นแบทรองอาจารย์ก็จะใช้ตัว B ห้อยเอาไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวห้อยสำหรับแข่งขันสมบูรณ์ที่ไม่ซ้ำกันนะปกติเนี่ยเราใช้ perfect competition ใช่ไหมcompetition ตัว C มันก็คูโน่ยืมไปแล้วนะ PP มันก็จะประหลาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาง่ายๆเลยก็คืออาจารย์จะใช้ P star นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังยืนยันหลักการเดิมว่าปกติตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดถูกไหมการที่อาจารย์ให้ star ก็ให้รู้ว่ามันเป็นกรณีที่มันจะเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะ P star ต้องเท่ากับ marginal costถูกป่ะซึ่งในที่นี้ marginal cost หาได้จากอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ marginal cost ก็คือหาได้จากการที่คุณดิฟ TC เทียบกับ Q ของผู้ผลิตรายนั้นๆนะปัญหามันจะเกิดถ้าหากว่ามันมีหลายเฟิร์มและแต่ละเฟิร์ม marginal cost ไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าปกติถ้าคุณถ้าเฟิร์มแต่ละเฟิร์มมีหลายเฟิร์มและ marginal cost ไม่เท่ากันเนี่ยคุณจะต้องหา supply คล้ายๆ supply ตลาดใช่ป่ะ supply ตลาดก็คือได้มาจากการที่คุณรวม marginal cost ทุกเฟิร์มตามแกนนอนนะอันนี้คุณต้องเรียนไปแล้วใน2121นะถ้าตลาดมีปกติคุณหา supply ตลาดหายังไง MC ของผู้ผลิตแต่ละรายจากจุดที่อยู่เหนือ AVC นั่นคือ supply ของเฟิร์มถูกไหมคุณอยากหา supply ตลาดก็เอา supply ของเฟิร์มทุกเฟิร์มมาเป็นยังไงกันมารวมกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีหลายเฟิร์มและ MC ไม่เท่ากันเนี่ยคุณต้องรวม MC ตามแกนนอนแต่อันนี้มันง่ายเพราะ MC ทุกเฟิร์มเป็นยังไงกันเท่ากันและเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องรวมอะไรนะมันก็คือหา MC ของเฟิร์มใดๆซึ่งมันเท่ากันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย MC ของจริงๆนี่ต้องเป็น MC รวมทั้งตลาดถูกไหมซึ่งก็คือ MC ทุกเฟิร์มมันเท่ากันนะคุณดิฟ TC เทียบกับ Q นะ Q เล็กนะ Q เล็กนะอะล่ะ TC ของคุณคืออะไรนะ
นี่นะนี่คือ TC TC เท่ากับ C เล็กคูณกับ QI พอคุณดิฟเทียบ QI ก็เหลือแค่ C เล็กถูกปะถูกไหมเงื่อนไขตลาดแข่งขันสมบูรณ์ price เท่ากับ marginal cost หาร marginal cost ได้ C เล็กนะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่านะราคาและปริมาณดุลยภาพคือนะฮะอ่ะดูปริมาณก่อนนะฮะผู้ผลิตแต่ละรายจะผลิตที่ปริมาณเท่าไหร่เด็กๆจริงๆเนี่ยนะเนื่องจากว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคุณสมมุติให้ price มันเท่ากับ marginal cost ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเงื่อนไขของทั้งตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ปริมาณตลาดปริมาณตลาดมาจากไหนนะปริมาณมาจากตลาดมาจากอุปสงค์ถูกป่ะถ้า p เท่ากับ q ลบขออภัยถ้า p เท่ากับ a ลบ bq ใช่ไหมคุณอยากจะหาคุณรู้ p แล้วตอนนี้คุณบอกว่าที่ดุลยภาพในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ p ต้องเท่ากับ marginal cost ก็คือ p เท่ากับ c เล็กเพราะฉะนั้นคุณก็จะหา q ได้จากการย้ายข้างสมการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ว่า q star นะ q star เท่ากับเท่าไหร่ก็ย้ายข้างถูกไหมอันนี้ก็คือคุณ p แทน p ด้วยอะไรแทน p ด้วย c ถูกไหมก็คือเท่ากับ c เล็กนะฮะแล้วก็ย้าย a ไปเดี๋ยวนะเราควรจะเขียนให้คุณดูคุณจะได้ไม่งงนะอ่ะสมมุติว่าอาจารย์เดอเนี่ยอาจารย์มี p star ใช่ปะ p star เท่ากับ c ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากสมการดีมานด์คุณบอกว่า p star ต้องเท่ากับ a ลบ b คูณกับ q star คุณแทน p star ด้วย c ใช่ไหมคุณก็จะได้ว่า q star c ต้องเท่ากับ a ลบ b คูณ q star คุณย้ายข้างนะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือคุณย้ายอันนี้มาก็เป็นบวกใช่ปะย้ายทางนี้มาแข่งทางซ้ายย้ายลบ b q star มาทางซ้ายก็เป็น b q starคุณย้าย c จากบวกย้ายไปทางขวาก็เป็นลบเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่ามันคือ a ลบ c ถูกไหมดังนั้นคุณก็เลยได้ว่า q star เท่ากับ a ลบ c ส่วนด้วย b นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนว่า q star ของคุณเนี่ยคือเท่ากับ a ลบ c ส่วนด้วย b นะฮะและราคาตลาด P star เมื่อกี้ก็คือเท่ากับ C เล็กอันนี้คือทั้งตลาดนะซึ่งมีผู้ผลิตกี่คนเอ่ย2คนนะเอาล่ะเด็กๆนะคำถามก็คือว่าถ้าอาจารย์อยากรู้กำไรที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะได้รับเนี่ยคุณโดยทั่วไปก่อนนะโดยเคสทั่วไปเนี่ยคุณก็จะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละคนผลิตปริมาณเท่าไหร่ถูกป่ะทีนี้ในเงื่อนไขที่บอกว่าในเงื่อนไขของความเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่จะผลิตให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาพูดถึงแค่ราคาทั้งตลาดคือคุณได้ว่าปริมาณทั้งตลาดเป็นเท่านี้แล้วราคาเป็นเท่านี้แต่คุณไม่รู้ว่าปริมาณทั้งตลาดเนี่ยแต่ละเฟิร์มควรจะผลิตเท่าไหร่พูดง่ายๆคือเช่นสมมติว่าคุณบอกว่าโอเคทั้งตลาดควรจะผลิตของ100ชิ้นคุณไม่สามารถบอกได้ว่า A ควรผลิตเท่าไหร่ B ควรผลิตเท่าไหร่นะสิ่งที่เราทำนะก็เหมือนกันเพื่อความง่ายนะเพื่อที่เราจะเปรียบเทียบได้ในเมื่อคุณจริงๆใครจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้แหละเราก็จะสมมติให้ทั้ง2คนแบ่งกันผลิตไปคนละครึ่งซึ่ง make sense มากในโจทย์ของเราเพราะโจทย์ของเราเนี่ยทั้ง2เฟิร์มเป็นยังไงกันเหมือนกันถูกไหมดีมานด์ของเขาก็เจอดีมานด์เดียวกันต้นทุนของทั้ง2เฟิร์มก็เป็นยังไงกันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อดีมานด์และต้นทุนมันเหมือนกันเนี่ยนะ
ผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็สามารถที่จะบอกว่าสมมุติให้เขาผลิตคนละครึ่งได้ถ้าต้นทุนมันไม่เท่ากันเนี่ยคุณจะมาบอกเขาผลิตคนละครึ่งนี่ก็จะไม่เมกเซนแล้วถูกไหมก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนด้วยแต่อันเนี้ยเราสมมุติว่าต้นทุนมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถสมมุติต่อไปอีกว่านะถ้าสมมุติให้ A และ B นะเราบอกแล้วว่าเราให้อาจารย์จะให้ A และ B แทนเฟิร์มนะผลิตในปริมาณที่เท่ากันนะฮะจะได้ว่านะฮะโอเคปริมาณการผลิตของเฟิร์ม A นะฮะให้มันเท่ากับปริมาณการผลิตของเฟิร์ม B นะฮะจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะก็ง่ายๆคุณบอกว่าทั้งตลาดเนี่ยผลิต A ลบ C ส่วน B ทั้งตลาดมีกี่เฟิร์ม2เฟิร์มเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ผลิตเท่าๆกันก็คือผลิตกันคนละครึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้แต่ละเฟิร์มผลิตกันคนละ1ส่วน2คูณกับ A ลบ C ส่วน B นะแล้วกำไรเป็นเท่าไหร่ถ้าเขาผลิตเท่ากันขายราคาเท่ากันกำไรก็ต้องเป็นยังไงกันเท่ากันซึ่งเวลาคุณคิดกำไรถ้าคุณถ้ามันเป็นโจทย์ที่ยากกว่านี้คุณก็ต้องเอาราคาคูณกับปริมาณที่ขายได้แล้วลบด้วยอะไรลบด้วยต้นทุนถูกไหมแต่เนี้ยโจทย์เนี้ยมันง่ายมากเพราะว่าคุณสมมุติว่า marginal cost เขาคงที่ถูกไหมถ้าเขาขายในราคาเดียวกับ marginal cost แสดงว่ากำไรเขาเป็นเท่าไหร่คุณผลิตของชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณเสียต้นทุน10บาทแล้วคุณก็ขายของนั้นไปในราคา10บาทเพราะฉะนั้นกำไรคุณเป็นเท่าไหร่กำไรปกติก็คือกำไรเท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2เคสเนี่ยไม่ใช่ทั้ง2เคสทั้ง2เฟิร์มก็จะได้กำไรเท่ากันก็คือกำไรเท่ากับ0นะเพราะเขาขายของเท่ากับราคาต้นทุนเลยแล้วกิจการเขาไม่มีฟิกซ์คอสโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเบนช์มาร์กแรกนะคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะทำไมอาจารย์ต้องหาปริมาณการผลิตแต่ละเฟิร์มนะเป็นเพราะว่าเวลาเราเปรียบเทียบกับในเคสต่อไปในตลาดผู้ขายน้อยรายในแบบจำลอง3อันที่เราบอกว่าเราจะเรียนกันในครั้งหน้าเนี้ยนะมันเราอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเฟิร์มผลิตเฟิร์มไหนผลิตมากผลิตน้อยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีตัวต่อเฟิร์มเอาไว้ให้คุณดูว่าอ๋อโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละเฟิร์มผลิตปริมาณเท่าไหร่การที่กำไรทั้ง2เฟิร์มมันเท่ากับ0ทั้งหมดมันไม่ขึ้นกับปริมาณการผลิตถูกป่ะเพราะว่ามันขึ้นกับการที่คือเนื่องจากเงื่อนไขคือคุณตั้งราคาเท่ากับ marginal cost เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะผลิตมากหรือผลิตน้อยกำไรก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น0ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้การที่กำไรเป็น0เนี่ยมันก็เป็นตัวซัพพอร์ตสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ละเฟิร์มจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้คุณผลิตของมาขายคุณได้กำไรเท่ากับ0คุณไม่ผลิตได้มั้ยคุณไม่ผลิตได้มั้ยได้ถูกป่ะถ้าคุณไม่ผลิตกำไรก็เป็นเท่าไหร่เหมือนกัน0ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นการที่เฟิร์มในตลาดเนี้ยตั้งราคาเท่ากับ marginal cost ถามว่าจริงๆมันเป็นไปได้มั้ยที่ A จะผลิตอยู่เฟิร์มเดียว B ไม่ผลิตเลยคำตอบก็คือเป็นไปได้เพราะว่า A ผลิตเท่าไหร่ก็ได้กำไรเท่ากับ0อยู่ดี B ถึงไม่ผลิตกำไรก็เป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดแบบเนี้ยการที่คุณผลิตกับการที่คุณไม่ผลิตก็คือไปทำอย่างอื่นเนี้ยค่ามันเป็นยังไงมันเท่ากันเพราะว่ากำไรมันเท่ากันนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงบอกเมื่อกี้ไงว่าเราได้แค่ว่าปริมาณทั้งตลาดเนี่ยมันจะเป็นก้อนนี้แต่คุณไม่จริงๆแล้วอ่ะโดยแบบจำลองเนี้ยมันบอกไม่ได้หรอว่าใครจะผลิตเท่าไหร่เพราะว่าพอกำไรเป็นศูนย์เนี่ยคุณแบ่งยังไงก็ได้คุณอาจารย์ไม่อยากผลิตเธอไปผลิตฉันไม่ทำฉันจะไปเดินแบบฉันไม่ผลิตละอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่ากำไรเป็นศูนย์ถูกไหมหรือว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งหรือจะแบ่งไม่เท่ากันก็ได้เพราะว่าถึงคุณผลิตหรือไม่ผลิตกำไรก็เป็นศูนย์ตลอดนะโอเคนะนี่คือกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นเบนช์มาร์กที่1นะเรามาดูเบนช์มาร์กที่2นะก็คือกรณีตลาดผูกขาดนะเ
คำว่ากรณีตลาดผูกขาดคืออะไรก็คือสมมุติว่าทั้ง2เฟิร์มเนี่ยเขามาตกลงกันนะรวมตัวกันเป็นคนขายคนเดียวกันนะแล้วก็ตกลงกันว่าจะผลิตปริมาณเท่านี้ตั้งราคาเท่านี้คือทำเหมือนในตลาดเนี้ยมีคนขายแค่คนเดียวนะคุณทำได้2แบบนะซึ่งจริงๆ2แบบนี้มันเหมือนกันนะก็คือวิธีหนึ่งก็คือถ้าคุณถนัดเศรษฐศาสตร์มากกว่าเลขวิธีการที่คุณมักจะทำแล้วก็จะใช้ก็คือว่าในตลาดผูกขาดเนี่ยผู้ผลิตในจุดที่ทำให้ MR เท่ากับ MC ถูกไหมคุณหา MR คุณหา MC จับมาเท่ากันนะก็ได้ปริมาณในตลาดผูกขาดใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณถนัดเลขนะฮะเราก็จะตั้งกำไรก่อนตั้งฟังก์ชันกำไรนะกำไรที่ผู้ผูกขาดจะได้รับคือนะกำไรที่ผู้ผูกขาดจะได้รับนะมาจากรายรับลบด้วยต้นทุนถูกป่ะนะรายรับคือเท่าไหร่นะรายรับมาจากการที่คุณเอาราคาสินค้าคูณกับปริมาณการผลิตถูกป่ะลบด้วยต้นทุนต้นทุนคือ C เล็กคูณกับปริมาณการผลิตถูกไหมนี่คือรายรับนี่คือต้นทุนอาจารย์สามารถเขียนเป็น Q ใหญ่ได้เลยเพราะทั้ง2เฟิร์มมีต้นทุนเป็นยังไงกันเหมือนกันถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าอาจารย์จะเขียนแยกเฟิร์มมันก็คือลบ C คูณกับ Q1 แล้วก็ลบ C คูณกับ Q2 ถูกไหมแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์ก็สามารถดึงลบ C ออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย Q ใหญ่เนี่ยก็คือ Q1 บวกไอ้ขออภัย QA แล้วกันบวกด้วย QB ดูป่ะนะคือรายรับลบต้นทุนนี่คือกำไรคุณจะผลิตแล้วให้เฟิร์มไหนคือคุณจะให้เฟิร์มไหนผลิตแล้วขายต่างกันไหมคำตอบคือไม่ต่างกันเพราะว่าในเคสเนี้ยต้นทุนมันเท่ากันถ้าต้นทุนมันไม่เท่ากันคราวนี้จะต่างละนะคุณต้องย้อนกลับไปดูใน2121อาจารย์ธันวาไม่รู้น่าจะสอนไปถึงหรือเปล่านะมันจะมีเรื่องของการตั้งราคากรณีที่มีหลายโรงงานแต่ละโรงงานต้นทุนไม่เท่ากันนะคุณก็จะเริ่มผลิตจากโรงงานที่ต้นทุนต่ำไปก่อนใช่ไหมแต่เนื่องจากต้นทุนมันเท่ากันคุณผลิตโรงงานไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุณแค่คำนวณหาคิวใหญ่ตัวเดียวพอมันไม่ต่างกันนะเอาล่ะผู้ผลิตจะได้รับกำไรสูงสุดเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวนะเราแทนค่าเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะเอาล่ะนะวิธีการที่คุณจะทำได้ง่ายๆนะก็คือคุณมีสมการเส้นดีมานด์ที่เขียน P ในรูปของ Q อยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณได้ว่า P คืออะไร P คือ A ลบ B Q ถูกป่ะแล้วก็คูณกับ Q ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย C Q นะถ้าอาจารย์อยากจะย้ายก็คูณกระจายเข้าไปอาจารย์ก็จะได้เป็น AQ นะลบด้วย BQ กำลัง2ลบด้วย CQ นะอาจารย์รวบเทอมนะเพราะว่าเราจะเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องดิฟเทียบ Q เราจะเลือกปริมาณใช่ไหมเทอมที่เป็น Q กำลัง1อาจารย์ก็รวบไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเทอมหน้าก็จะเป็น A ลบ C คูณกับ Q กำลัง1แล้วก็ลบด้วย B คูณกับ Q กำลัง2นะโอเคนะนี่คือกำไรของผู้ผลิตนะอาจารย์แทนดีมานด์เข้าไปแล้วกระจายแล้วก็จัดรูปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าผู้ผลิตนะฮะจะได้รับกำไรสูงสุดเมื่อไหร่นะก็คือเราใช้หลักการเลขที่คุณได้เรียนไปแล้วใน2125นะกำไรสูงสุดคุณอยากจะหาฟังก์ชันกำไรสูงสุดคุณก็ต้องดิฟ
deep objective function เทียบกับ choice variable ก็คือสิ่งที่คุณเลือกได้สิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดคือกำไรก็ deep ตัวนี้เทียบกับ choice variable คุณเลือกอะไรคุณเลือกปริมาณการผลิตเลือก Q นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คือ deep กำไรเทียบกับปริมาณการผลิตแล้วต้องจับเท่ากับ0นี่คือ first order condition นะนั่นคืออันไหนลองดิฟซินะดิฟอันนี้จะง่ายเพราะเราจัดรูปแล้วนะดิฟ a ลบ cq เทียบกับ q นี่คือค่าคงที่คูณกับ q ดิฟเทียบ q ก็เหลือแค่ a ลบ c ถูกไหมดิฟลบ b กำลบ bq กำลัง2เทียบกับ q นะลบ b เป็นค่าคงที่ดึงออกมาดิฟ q กำลัง2เหลือ2 q ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้ว่าเป็น a ลบ c ลบด้วย2 bq นะต้องเท่ากับ0นะฮะจึงได้ว่านะฮะราคาและปริมาณดุลยภาพคือนะฮะย้ายข้างเนาะย้ายคิวไปนะฮะคุณก็จะได้ว่าQ เนี้ยมันเป็น Q ของ Monopoly ถูกไหมอาจารย์ห้อยตัว M ไว้แล้วกันนะให้รู้ว่ามันเป็นของผู้ผูกขาดเนี่ย Q ของผู้ผูกขาดเนี้ยก็คือ A ลบ C ส่วนด้วย 2B นะแล้ว P ล่ะคุณรู้ Q คุณจะหา P คุณทำไงเอา Q ไปแทนในเอา Q ไปแทนในไหนลูกคุณรู้แล้วว่าราคาที่ทำไอ้ขออภัยคุณรู้แล้วว่าณจุดที่ผู้ผลิตจะได้กำไรสูงที่สุดเนี้ยคือ Q ต้องเท่ากับก้อนนี้คุณอยากจะรู้ว่าเขาจะต้องขายที่ราคาเท่าไหร่ปกติก็คือเขาขายตามเส้นดีมานด์เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอา Q ไปแทนในสมการดีมานด์นะไหนละกระดาษทดเรานะแทนในสมการดีมานนะดีมานเราบอกว่า P เท่ากับ A ลบ BQ ถูกป่ะ A ลบ BQ คืออะไร Q คือ A ลบ C ส่วนด้วย 2B นะตัด B นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลือ A ลบ A ส่วน2นะแล้วก็อันนี้ลบเจอลบก็เป็นบวกc ส่วน2ถูกป่ะนะ a ลบ a มี a อยู่ก้อนนึงลบออกไปครึ่งนึงก็เหลือเป็น a ส่วน2บวก c ส่วน2นะเพราะฉะนั้นราคาที่คุณจะทำการซื้อขายกันนะก็คือ a นะฮะคุณจะรวบเทอมก็ได้นะบางทีถ้าคุณชอบรวบเทอมก็เขียนเป็น a บวก c ส่วน2แบบนี้ไปเลยก็ได้นะเอาล่ะเด็กๆเนี่ยอันนี้อาจารย์ทำแบบเลขถูกไหมอาจารย์เขียน objective function คือสิ่งที่คุณอยากได้ค่าสูงสุดใช่ไหมฮะอาจารย์เขียนสิ่งที่คุณทำอยากได้ค่าสูงสุดคือกำไรและอาจารย์ก็รู้ว่า choice variable คือปริมาณอาจารย์ดิฟเพื่อหา first order condition นะถ้าอาจารย์จำเลขไม่ค่อยได้แต่อาจารย์เรียน2121เก่งอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคผู้ผลิตจะได้กำไรสูงสุดเมื่อ MR ต้องเท่ากับ MC ถูกป่ะ MC เนี่ยคุณถ้าคุณจะใช้วิธี MR เท่ากับ MC คุณก็ต้องหา MR ก่อนถูกไหมนะจริงๆแล้วเนี่ยลอจิกมันอันเดียวกันถูกไหมเนี่ย PQ ตัวนี้คือ MR ถูกป่ะเอ้ยขออภัย PQ ตัวนี้คือ TR ถูกไหมฮะซึ่งพอคุณกระจายแล้วก้อนหน้านี้คืออะไรก้อนหน้านี้คือ TR ใช่ไหมตัวนี้คือ TC เพราะฉะนั้นก้อนหลังนี้คือ TC ถูกไหมพอคุณดิฟก้อนหน้าเทียบ Q นะคุณก็จะได้ว่า MR ก็คือ A ลบ 2BQ อันนี้คือ MR นะต้องเท่ากับ Marginal Cost ก็คือ C นะเพราะฉะนั้นมันคือสมการเดียวกันแหละมันคือ A ลบ 2BQ ต้องเท่ากับ C นะก็แค่ย้ายข้างไปมา
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคุณจะใช้วิธี MR เท่ากับ MC ก็ได้หรือจะใช้วิธีเขียนฟังก์ชันกำไรแล้วค่อยดิฟก็ได้เหมือนกันนะเอาล่ะทีนี้เราจะต้องโน้ตไว้สักหน่อยไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงื่อนไขที่สำคัญนะที่จุดเนี้ยจริงๆมันคือจุดวิกฤตใช่ไหมตอนที่คุณเรียนเลขเนี่ยมันคือจุดที่ first order condition ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคือจุดที่กำไรคุณสูงสุดจริงๆคุณต้องเช็ค second order condition ถูกไหมคือถ้ามันจะเป็นจุดที่กำไรมากที่สุดอนุพันธ์อันดับ2ต้องมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า0จุดวิกฤตที่ได้จะเป็นค่าสูงสุดเมื่ออนุพันธ์อันดับ2มีค่าน้อยกว่า0ถูกไหมฟังก์ชันจะจุดสูงสุดเนี่ยมันเว้าล่างฟังก์ชันจะเว้าล่างอนุพันธ์อันดับ2ต้องมีค่าติดลบนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดิฟเทียบ Q อีกครั้งนึงมันต้องเป็นค่าลบนะเราใส่นี้ไว้หน่อยนึงนะเผื่อว่าเช็คอนุพันธ์อันดับ2นะเช็คซีนะคุณก็ดิฟอีกครั้งนึงนะดิฟครั้งที่2ได้อะไรก็คือดิฟก้อนนี้อีกรอบหนึ่งนะดิฟ A เทียบ Q ก็ได้0ถูกไหมดิฟลบ C เทียบ Q ก็ได้0ดิฟลบ 2BQ เทียบ Q ก็เหลือลบ 2B นะฮะนะซึ่งลบ 2B จะต้องมีค่าน้อยกว่า0ลบ 2B จะมีค่าน้อยกว่า0 B ต้องมีค่าเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราสมมุติให้ B มีค่าเป็นบวกเนี่ยเป็นการการันตีว่าอนุพันธ์อันดับ2เรา satisfy นะแล้วก็เป็นการการันตีว่าไอ้จุดดุลยภาพที่เราได้เนี่ยเป็นจุดที่มีกำไรสูงที่สุดนะหรือขาดทุนต่ำที่สุดเอาล่ะนะสุดท้ายนะสุดท้ายให้เป็นกันบ้านแล้วกันนะเพราะเราเหนื่อยแล้ววันนี้นะอันเนี้ยเหมือนกับกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคือถ้าคุณไปเรียนในตลาดผู้ขายน้อยรายในพอคุณใช้ทฤษฎีเกมเนี่ยในหลายๆเคสเนี่ยมันจะออกมาเองว่าผู้ผลิตแต่ละคนควรจะผลิตกี่หน่วยกี่หน่วยนะแต่ว่าในอันเนี้ยคุณจะเห็นว่าเวลาคุณทำตัวเหมือนผู้ผูกขาดเนี่ยเขามาตกลงกันเนี่ยปริมาณสูงสุดขออภัยปริมาณที่ทำให้ได้กำไรของกลุ่มสูงสุดเนี่ยมันถูกกำหนดเป็นปริมาณรวมถูกป่ะเป็นปริมาณรวมทั้งตลาดนะทีนี้ถามว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าแต่ละเฟิร์มควรจะผลิตเท่าไหร่เนี่ยคำตอบก็คือว่าจากเงื่อนไขกำไรสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแต่ละเฟิร์มควรจะผลิตเท่าไหร่นะมันบอกแค่ว่ากำไรรวมที่จะได้เนี่ยขออภัยมันบอกแค่ว่าปริมาณผลผลิตรวมจะเป็นเท่านี้นะแล้วในเคสของตลาดผูกขาดเนี่ยถ้าคุณต้องขายราคาเท่ากันเนี่ยคุณผลิตมากกับคุณผลิตน้อยเนี่ยสมมติปริมาณรวมสมมติฉันบอกว่าโอเคฟิกทั้งตลาดเนี่ยต้องผลิตปริมาณรวมเท่านี้นะนะโดยที่ทุกคนต้องขายราคาเท่ากันคือราคานี้ถามว่ายิ่งคุณผลิตมากกำไรคุณจะมากขึ้นหรือน้อยลงถ้าเราฟิกปริมาณผลผลิตรวมเอาง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าคนนึงผลิตก้อนนี้ทั้งก้อนอีกคนนึงผลิต0ใครได้กำไรมากกว่ากันเข้าใจคำถามเรามั้ยเนี่ยนะอาจารย์ถามว่าถ้าเราฟิกซ์ปริมาณรวมว่าโอเคเราให้ทั้งตลาดต้องการผลผลิตเท่ากับ A ลบ C ส่วน 2B อาจารย์อยากรู้ว่าเวลาคุณไปตกลงกันเนี่ยคุณจะอยากผลิตมากกว่าหรืออยากผลิตน้อยกว่าเพื่อนอยากผลิตมากกว่าถูกไหมเพราะว่าในแต่ละหน่วยที่คุณขายเนี่ยคุณได้กำไรใช่ไหมถ้าคุณไปเช็คกำไรเนี่ยจริงๆมันเช็คได้จากเงื่อนไขเลยว่าในตลาดผูกขาดเนี่ย MR มันไอ คุณจะตั้งราคาสูงกว่า marginal cost ถูกไหมในตลาดผูกขาดแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกำไรคุณเนี่ยจะเป็นบวกนะอย่างเคสเนี้ยกำไรคุณจะเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆระหว่างคนที่ไม่ผลิตเลยกำไรเป็น0กับคนที่ผลิตทั้งหมดกำไรคุณจะเป็นบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของตลาดผูกขาดจะไม่เหมือนแข่งขันสมบูรณ์แข่งขันสมบูรณ์เนี่ยพอกำไรเป็น0ใช่ไหมใครจะผลิตมากผลิตน้อยไม่ต่างกันแต่ในเคสเนี้ยถ้าฟิกซ์ปริมาณรวมเอาไว้อะคุณจะอยากได้แชร์อยากได้ส่วนแบ่งในการผลิตมากกว่าเพราะว่ายิ่งคุณผลิตมากขายมากคุณก็จะได้กำไรมาก
นะแต่ย้ำนะว่าต้องฟิกซ์ปริมาณรวมเอาไว้นะทีนี้เนี่ยในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็อยากจะแย่งกันผลิตในปริมาณที่มากเนี่ยวิธีการง่ายๆสุดที่คุณถ้าคุณอยากจะดูว่าโอเคแต่ละเฟิร์มควรจะผลิตเท่าไหร่ใช้วิธีเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เมื่อกี้ก็คือคุณสมมุติให้ทั้ง2เฟิร์มผลิตเป็นยังไงกันเท่ากันซึ่งในเคสนี้ทำได้เพราะว่าอย่างที่เหตุผลเดียวกันเลยคือต้นทุนเขาเหมือนกันสินค้าเขาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อของมันเหมือนกันทุกอย่างเราก็เลยจะสมมุติให้ทั้ง2เฟิร์มผลิตเท่ากันทีนี้พอทั้ง2เฟิร์มผลิตเท่ากันนั่นหมายความว่าปริมาณการผลิตของเฟิร์ม A และ B ก็จะเท่ากับไอ้ก้อนเนี้ยหารด้วย2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าก้อนนี้หารอีก2มันก็คือ1ส่วน4คูณกับ A ลบ C ส่วนไม่ขออภัยเออถูกละ1ส่วน4คูณกับ A ลบ C ส่วน Bคุณไปหากำไรมานะเราคุณลองไปหากำไรมาเราไม่ได้หากำไรให้นะให้การบ้านคือเคสเนี้ยลองไปหากำไรมาว่ากำไรเป็นเท่าไหร่คุณจะได้ว่ากำไรมีค่าเป็นบวกนะมันจะหาจากเลขที่คุณหามาเนี่ยคุณจะได้เลยว่ากำไรมีค่าเป็นบวกนะเรายังไม่เจอแบบจำลองOligopoly นะแต่ว่าสิ่งที่เราได้สรุปจากกรณี benchmark case นี่เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะก็คือโทษทีนะนี่นะก็คือว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยปริมาณผลผลิตถ้าเทียบกับผูกขาดตลาดไหนผลผลิตมากกว่ากันอันนึง A ลบ C ส่วน B อีกอันนึง A ลบ C ส่วน 2B อันไหนผลผลิตมากกว่ากันอันบนถูกไหมหาร2ต้องน้อยกว่าไม่หาร2ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าก็คือลอจิกเดียวลอจิกได้ถูกไหมได้ตามลอจิกของเศรษฐศาสตร์ที่คุณเรียนมาก็คือในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยผู้ผลิตจะผลิตของออกมาค่อนข้างเยอะถูกป่ะเยอะที่สุดเลยนะแล้วก็ผู้ผูกขาดได้กำไรจากการที่เขาผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถามว่าราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับในตลาดผูกขาดอะไรควรจะแพงกว่ากันผูกขาดถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าราคาในผูกขาดต้องสูงกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งคุณดูได้ง่ายๆเพราะว่าแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคุณรู้เลยเขาตั้งราคาเท่ากับ marginal cost ถูกไหมในตลาดผูกขาดเนี่ยเขาเอา marginal cost มาบวกกับ A แล้วหารด้วย2คำถามคือ marginal cost กับ A อะไรมีค่ามากกว่ากัน A ถูกไหมถ้า A มันมากกว่า marginal cost เอา A บวก marginal cost หาร2ค่าก็ต้องมากกว่า C ถูกป่ะแต่ถ้าสมมุติ A น้อยกว่า marginal cost คุณเอา A บวก marginal cost หาร2ก็จะต้องน้อยกว่า C ทีเนี้ยเราสมมุติไว้ตั้งแต่ต้นแล้วถูกไหมจำได้ไหมย้อนกลับไปดูแบบจำลองเลยเราสมมุติว่า C ของคุณต้องน้อยกว่า A ใช่ป่ะเพราะอย่างที่เราบอกคือ A คือจุดสูงสุดของ demand เพราะฉะนั้น A คือราคาสูงสุดที่ผู้ผลิตขายได้ถ้าคุณอยากให้แบบจำลองเนี่ยผู้ผลิตยอมผลิตของออกมาขายนั่นแสดงว่า marginal cost มันต้องต่ำกว่าราคาที่เขาจะราคาสูงสุดที่เขาจะขายได้เพราะฉะนั้น A ต้องน้อยกว่า C เพราะฉะนั้นถ้า A น้อยกว่า C เนี่ยการที่คุณเอา A มาบวก C แล้วหาร2เนี่ยค่ามันก็เลยต้องมากกว่าตัว C ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับที่เราบอกว่าในตลาดผูกขาดเนี่ยเขาจะตั้งราคาสูงกว่า marginal cost ก็คือสูงกว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะแล้วพอเขาตั้งราคาสูงกว่าแข่งสมบูรณ์แน่นอนเขาก็จะต้องมีกำไรเกินปกตินะคุณลองไปหาดูว่ากำไรเขาเป็นกำไรแต่ละเฟิร์มเป็นเท่าไหร่นะโดยที่ภายใต้ข้อสมมติว่าแต่ละเฟิร์มต้องให้ผลิตของปริมาณเท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นคิวที่แต่ละเฟิร์มผลิตก็คือ1ส่วน2ของก้อนนี้นะลองไปหามาดูแค่นั้นนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูตลาดแบบจำลอง3อันก็คือคูโน่แบทรองแล้วก็สแตกเกอร์เบิร์กนะว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ต่างจากมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันยังไงนะแล้วก็ต่างจากแข่งขันสมบูรณ์กับผูกขาดยังไงนะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะ